ก็พี่แนะนําตัวหน่อยนะครับพี่ก็ชื่อจอมนายแพทย์จอมชัยฤชูวงศ์นะครับก็เป็นแพทย์เชียงใหม่ปีรุ่นปี52เนาะจบผบ.ที่เชียงใหม่แล้วก็ต่ออายุรกรรมที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ต่อเนโฟอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศิริภัทรนะครับแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับชื่อว่านวลเบเกอรี่ไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักหรือเปล่าพอดีวันนี้อาจารย์เขาชวนให้มาแชร์กับน้องๆเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องพี่จะพูดเรื่องการลงทุนเป็นหลักนะครับการลงทุนแล้วก็พูดคร่าวๆแล้วกันเนาะสไลด์ก็ทํามาแบบคร่าวๆเนื้อหามันอาจจะไม่ได้แบบวิชาการเป๊ะมากแล้วก็เอาเปิดโอกาสให้น้องถามตอบดีกว่าเพราะว่าพี่ว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการถามตอบเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆจะมีรุ่นพี่อีก2 คนที่พี่มาให้มาช่วยพูดบรรยายนะครับพอดีว่าเห็นน้องๆลิสต์คำถามเกี่ยวกับเรื่องวางแผนภาษีอะไรนี้มานะครับพี่ก็เลยชวนพี่ปอนนันทเมธนะครับเป็นรุ่นพี่เป็นเมดปี50ปัจจุบันเขาก็เป็นแพทย์ดมยาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เขาทำบริษัทเกี่ยวกับพวกคอนซัลแทนเรื่องภาษีวางแผนภาษีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยว่าชวนเขามาน่าจะได้ประโยชน์กับอีกคนนึงก็คือน้องซันน้องซันชโนดมน้องๆน่าจะรู้จักกันดีอันนี้ก็เขาก็ลงทุนเกี่ยวกับพวกอสังหาเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยชวนมาแชร์กันด้วยไม่แน่ใจว่าน้องซันเข้ามาหรือยังนะครับน้องซันเข้ามาแล้วครับพี่จอโอเคโอเคครับครับได้ถ้ามีอะไรก็เสริมระหว่างพี่พูดก็จะถามจะอะไรจะเพิ่มได้เลยนะเต็มที่ชิวๆนะครับได้ครับโอเคก็ไม่รู้ว่าน้องๆเดี๋ยวนี้เริ่มลงทุนกันหรือยังพี่ว่าน่าจะเริ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่แบบว่าลงทุนกันเร็วมากนสพ.อะไรงี้ก็เห็นเล่นหุ้นกันเต็มไปหมดเนาะไอ้วิธีเล่นหุ้นเนี่ยพี่ว่าเล่นเป็นอยู่ละคือโหลดแอปมาเนี่ยมันก็เล่นได้ละแต่ว่าเล่นแล้วให้ได้กำไรเนี่ยหรือว่าเล่นแล้วมันเล่นแล้วยังไงมันเล่นแล้วเหมือนกับเราหาค่ากับข้าวกินได้กําไรแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเลยหรือว่ามีหลักการยังไงอะไรเงี้ยพี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยสําคัญกว่าการกดซื้อกดขายหุ้นเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะลองมาพูดคร่าวๆนะครับเนาะก็ลองกล่าวอินโทรก่อนนะครับพี่ก็มีเคสตัวอย่างมาให้น้องๆลองคิดตามดูนะเป็นเคสซีนาริโอนะครับก็เคสแรกเนี่ยเป็นแพทย์หนุ่มจบใหม่อายุ24ปีก็คือพวกเรานี่แหละกำลังจะจบเนี่ย24ปีจบไปเนี่ยสมมุติว่าน้องไปอยู่โรงพยาบาลจังหวัดสมมุติว่าไปใช้ทุนอะไรเงี้ยนะรายได้เนี่ยพี่ว่ารวมๆก็ประมาณน่าจะประมาณสัก70,000จากที่ผ่านๆมาที่พี่ลองดูนะอยู่เวงอยู่เวรอะไรตามที่เขากำหนดเนี่ยหรือว่าขยันหน่อยก็อยู่เวรเยอะกว่านี้หน่อยก็อาจจะได้มากกว่านี้หน่อยนะครับเนาะขยันอยู่เวรก็อาจจะได้เป็นแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉลี่ยพี่ก็เอากลมๆประมาณเนี้ย70,000ทีนี้ค่าใช้จ่ายล่ะเรามีรายได้มา70,000น่ะค่าใช้จ่ายฟิกคอสเป็นเท่าไหร่คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีฟิกคอสกับเวอร์เรเบิลคอสเนาะฟิกคอสนี่ก็คือแบบมันฟิกรายเดือนละน้องไม่สามารถไปลดอะไรมันได้ละมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆสมมุติว่าเป็นค่าเช่าที่พักสัก 8,000 สมมุติว่าน้องเช่าคอนโดอยู่นะอยู่หออยู่อะไรพี่ให้ 8,000 เลยถือว่าเยอะนะเนี่ยค่าอาหารสัก10,000กินเฉลี่ยวันละ300ถ้าอยากกินหรูหน่อยก็จะมากกว่านี้เนาะของใช้ส่วนตัวสัก 2,000 น่ะสบึงสบู่เสื้อผ้าอะไรนิดๆหน่อยๆนะพวกค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าอะไรสัก1,000เนาะค่าเดินทางค่าน้ำมึงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย2,000แล้วก็อันสุดท้ายทำบุญนะหรือว่าให้บุพการีเงินเดือน70,000ให้2,000นะสมมติว่าฟิกคอสทั้งหมดเนี่ย25,000อันนี้คือฟิกเลยนะที่แบบว่าไม่สามารถลดได้แล้วแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานเลยอยู่ได้ด้วยแบบว่าชีวิตพื้นฐานเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องกินหรูอยู่สบายเป็นพวกใจบุญเยอะหน่อยทำบุญเยอะก็จะเยอะกว่านี้ใช่ไหมเงินก็จะเหลืออยู่ประมาณ45,000เนาะ45,000ทีนี้เดือนหนึ่ง45,000สำหรับแพทย์จบใหม่อายุ24ปีเนี่ยน้องคิดว่าน้องจะไปทำอะไร
สมมุติว่าโอ้โหซื้อรถเลย45,000เอา Honda ก็ต้อง Accord ใช่ไหมราคารถก็สัก16,000เนาะดาวน์ 0% ผ่อน4ปีดอกเบี้ย 2% ก็ตกค่างวดประมาณ 36,000 น้องก็จะเหลือเงินเก็บอยู่ 9,000 ใช่ไหมครับเก็บอยู่ 9,000 หรือว่าโอ้โหรสนิยมสูงมากอุตส่าห์เรียนจบหมอแล้วต้องให้รางวัลชีวิตหน่อยซื้อเบนซ์เลยนะครับซื้อได้นะไม่ใช่ซื้อไม่ได้จบใหม่ๆนี่ซื้อได้เลยนะเนี่ยดูเพราะว่าค่างวดตกแค่ 41,000 เองอันนี้ดาวน์ 0% เลยนะ41,000น้องก็จะเหลือเงินเก็บอยู่ 4,000 ต่อเดือนเนาะปิ่มๆมากแต่ว่าได้ความรางวัลชีวิตทีนี้ผ่านไป6ปีหรือผ่านไป4ปีเนี่ยน้องก็ไม่มีเงินเก็บเนาะเพราะว่าเหลือเงินเก็บอยู่ 4,000 หรือ 9,000 ต่อเดือนเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องไม่เหลือหรอกนะเพราะถ้าขนาดซื้อรถได้ขนาดนี้เนี่ยใช้อย่างอื่นน้องก็คงใช้เต็มที่อยู่แล้วก็คงไม่เหลือเงินเก็บแต่ว่าน้องก็จะได้รถมา1คันผ่านไป6ปีเนี่ยก็ได้รถมา1คันได้รถยนต์มา1คันซึ่งมันก็ขายต่อมันก็คงขาดทุนนะเนาะทีนี้พี่ก็จะพูดคำพูดหนึ่งของคนนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์เนาะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเป็นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันเขาก็อยู่ประมาณอันดับ3 4 2 3 4อะไรประมาณนี้ขึ้นลงๆไปเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่อายุ14ปีคือตั้งแต่เด็กเลยอะแล้วก็ลงทุนมาปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ80กว่าแล้วเขาไม่เคยทำธุรกิจอะไรเลยนะเขาไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศไม่ได้อะไรเลยเขาลงทุนอย่างเดียวเลยมาเนี่ย80ปีจนเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยเพราะว่าลงทุนอย่างเดียวเลยน้องคิดว่ามันเป็นไปได้หรอมันมีอาชีพนี้หรอที่นั่งเล่นหุ้นอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันเป็นจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกอันนี้เขาบอกว่าอย่าออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ให้ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการออมแล้วพอเก็ตประเด็นอยู่เนาะทีนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้ที่น้องไปซื้อรถเนี่ยพี่ก็ลองยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าน้องเอามาลงทุนล่ะพี่ก็จะให้ดูเนาะว่าลงทุนเนี่ยมันในระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยความแตกต่างของการลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเพื่อนน้องซื้อรถ ตอนจบใหม่เลยขับเบนซ์เลยเท่เลยปีแรกปีที่หนึ่งเนี่ยส่วนน้องเนี่ยโอ้โหประหยัดมากเขี่ยมากอยู่เวรงกๆๆแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็มาลงทุนเนี่ยเนาะผ่านไป1ปี3ปี10ปีเนี่ยเราลองมาดูกันว่า extern 2คนเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะครับสมมุติว่าไอ้เงิน 45,000 เมื่อกี้นะน้องเอามาลงทุนเลยจนอายุ84เลยเราลองวัดกันวัดความชนะกันที่ในลองเทอมนะในระยะยาวนะแป๊บนึงนะปึ๊บสมมุติว่าน้องเอาเงิน 45,000 เนี่ยไปฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ย 0.5% เนาะปีที่1ก็มีเงินเก็บละ 500,000 กว่าบาทน้องก็จะยังรู้สึกว่าโอ้มันไม่เห็นมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเพื่อนขับเบนซ์ละแต่ว่าผ่านไป60ปีสมมุติว่าน้องดู60ปีสําหรับปีที่3ก่อนปีที่3มีล้าน6ปีที่10มี5ล้าน5ปีที่20มีเงิน11ล้านละเนาะก็อายุ40รอ44อ่ะถึงเป็นเศรษฐีเงินละเงิน10ล้านเนาะก็เริ่มมีเงิน10ล้านละแล้วก็จนเกษียณอายุ60ปีเนี่ยไม่ใช่อายุ84เนี่ยก็มี37ล้านก็จะดูแบบมันดูไม่หนำใจอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่น้องเก็บเงินได้เนี่ยก็น้องก็นำหน้าคนอื่นไปแล้วนะขั้นหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าน้องไปลงทุนล่ะสมมุติว่าเอาแบบ pay safe เลยง่ายๆไม่ต้องใช้สมองเยอะไม่ต้องเสี่ยงเยอะอะไรเงี้ยซื้อพวกพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้บริษัทที่ดีๆซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ 4% 5% ประมาณนี้นะครับเนาะปีที่1 550,000ก็ไม่ต่างอะไรกับเพื่อนสักเท่าไหร่พอผ่านไป3ปีก็ล้าน7
มันก็ดูไม่ค่อยต่างจากไอ้คนแรกสักเท่าไหร่เนาะผ่านไปตั้ง3 ปีแต่พอ10 ปีแล้วก็ขึ้นมาเป็น6.6 ล้านมันก็ยังไม่ค่อยต่างอะไรกับเพื่อนเท่าไหร่นะพอ20 ปีเริ่มเป็น16 ล้านละในขณะที่เพื่อนที่ฝากเงินเฉยๆเนี่ยมี11 ล้านส่วนในคนที่เอาไปใช้จ่ายนั่นก็ไม่มีเงินเก็บเลยนะ20 ปีพอ30 ปีเอ้ยอันนี้เริ่มชัดละพอ30 ปีมี30 ล้านละพอ40 ปีเป็น52 ล้านพอ50 ปีเป็น84 ล้านพอ60 ปีเป็น131 ล้านน้องดูว่าอันเนี้ยถามว่าถ้าสมมุติว่าน้องไม่ได้ลงทุนเลยเนี่ยเป็นหมอรับเงินเดือนอย่างเดียวหรือเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานเนี่ยได้เงินเดือนแล้วก็เก็บเงินเดือนละ40,000-50,000 บาทเนี่ยเรานึกฝันไหมว่าชีวิตนี้เราจะมีเงิน100 ล้านได้แต่ว่าเนี่ยน้องเอามาลงทุนแบบทบต้นนะครับคือได้กำไรมาเราก็ไม่ถอนออกมาใช้เลยนะเอาไปทบในออปชันที่ความเสี่ยงน้อยพี่คิดว่าน่าจะน้อยมากก็คือซื้อพันธบัตรเนี่ยที่4-5%เนี่ยผ่านไปจนเราเกษียณจนเราอายุ80 กว่าเนี่ยเราสามารถเป็นเศรษฐี100 ล้านได้โดยที่เราไม่ได้ทำธุรกิจเลยนะอันนี้คือความพิเศษของเงินทบต้นเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างต่อไปทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องเริ่มโอ้โหพอน้องเริ่มสนใจเรื่องการลงทุนเรื่องการออมเงินน้องก็เลยศึกษามากขึ้นหาหนังสือมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะน้องเริ่มศึกษามากขึ้นน้องก็คิดว่าเฮ้ยเราศึกษาเยอะเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นพี่ก็ยกตัวอย่างลองดูสิสัก 8% สมมุติว่าผลตอบแทน 8% ผ่านไป60ปีมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น260 ล้านเลยไหมใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ 4% 60ปีมัน130 ล้านใช่ไหมแต่ถ้า 8% ล่ะลองดู 8% 1ปีแรกก็ไม่ต่างกัน10ปีแรกก็8ล้านก็ยังไม่ค่อยต่างกัน10ปีแรกน้องอายุเท่าไหร่อ่ะก็34ไอ้เพื่อนคนแรกก็34เหมือนกันขับเบนซ์ใช่ไหมส่วนเราไม่ได้ขับเบนซ์แต่เรามีเงินเก็บในบัญชีแล้ว8ล้านกว่าบาทคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่น้องลองดูระยะยาวนะพอน้องอายุ30ปีเนี่ย30ปีก็คืออายุ54เนาะใช่ไหม54เนี่ยยังไม่ทันเกษียณแล้วเนี่ยยังไม่ทันเกษียณเนี่ยมีเงินเก็บละ60 กว่าล้านนะ60 กว่าล้านแต่ผ่านไปตอนเกษียณเนี่ยตอน40 ปีก็มีละ140 ล้านแล้วก็ตอน60 ปีคือตอนอายุ84เนี่ยมี700 ล้านเออน้องว่ามันวิเศษไหมอันนี้คือแค่ 8% นะครับอันนี้คือเก็บแค่เดือนละ40,000นะไม่ได้ว่าเอาเงินมาเติมเอาอะไรเลยนะเอาแค่เดือนละ40,000 40,000 40,000เนี่ย 8% ซึ่ง 8% เนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าศึกษาดีๆเนี่ยเป็นไปได้ไม่ได้ยากเลยเกินความสามารถพวกเรานะเพียงแต่ว่ามันต้องสู้กับเวลาน้องจะสามารถทนเวลาได้หรือเปล่ายาวนานขนาดเนี้ยยาวนาน30 ปี 40 ปี 50 ปีเนี่ยถ้ามูลว่าน้อง aggressive มากเลยพี่เอาเพิ่มขึ้นมาเป็น 15% 15% นี่คงต้องลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าลงทุนอะไรที่มันแบบมีความเสี่ยงมากขึ้นหน่อยเนาะหรืออสังหาเลือกดีๆซื้อที่ดีๆอะไรเงี้ยก็คงได้อะ 15% ต่อปีลองดูพี่ผ่านไปเร็วๆเลยนะลองดูว่าผ่านไป60ปี 15% ต่อปีเนี่ยน้องดูตัวเลขแล้วเมาเลขมั้ย 17,000 ล้านนะครับ 17,000 ล้านนะ80ปีมีเงิน17,000 ล้านแล้วก็สุดท้ายคือ aggressive มากแบบโอ้โหเล่นหุ้นเต็มตัวเลยทั้งพอร์ตมีแต่หุ้นเนี่ยแล้วได้ 20% ต่อปีเนี่ยน้องดูผ่านไป60ปี 168,000 ล้านนะครับ100,000 ล้านนะน้องคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้าของ CP ไม่ได้แบบนามสกุลเจียรวนนท์ไม่ใช่จิราธิวัฒน์เนี่ยสมมุติว่าน้องไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยน้องคิดว่าชีวิตหนึ่งเราจะสามารถมีเงินแสนล้านได้ไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้นะถูกหวยให้ตายยังไงมันก็ไม่มีแสนล้านได้นะแต่ว่าเนี่ยการลงทุนเนี้ยอันนี้มันเป็นแฟกต์เลยนะอันนี้มันพี่ไม่ได้แบบใช้การมโนหรืออะไรน้องไปกดเครื่องคิดเลขทบต้นได้เลยแค่ลงทุนเดือนละ45,000เนี่ยเริ่มต้นนะเริ่มต้นจาก0 บาทเลยนะลงทุน45,000เนี่ย
เอาให้ได้แค่20%ต่อปีแต่ว่าคุณต้องต่อเนื่องนะคุณต้องต่อเนื่องไปอีก60 ปีเนี่ยมีเงินเป็นแสนล้านได้เลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องตารางเนี้ยน้องน้องเห็นอะไรไหมที่พี่ยกตัวอย่างมาอันที่หนึ่งก็คือเงินต้นคือถ้าเงินต้นน้องเยอะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจากตารางเนี้ยมันเริ่มต้น0 บาทเนาะอันที่หนึ่งคือเงินต้นถ้าเงินต้นน้องเยอะเนี่ยโอกาสที่น้องจะถึงเส้นชัยก่อนเนี่ยมันก็เร็วกว่าคนอื่นแต่เงินต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นบุญเป็นกรรมเนาะคือเราเกิดมารวยเราก็มีเงินต้นเยอะเนาะสมมติว่าเราเกิดไม่รวยเกิดมาไม่รวยพ่อแม่ไม่ได้มีสมบัติอะไรมาให้เป็น10 ล้าน100 ล้านเนี่ยเราก็เริ่มจากศูนย์ก็ไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่มันยังมีปัจจัยอีก2 ข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะพูดต่ออ่ะอันนี้ก็กลับมาพูดถึงโค้ชของวอร์เรนบัฟเฟตน้องพอเข้าใจแล้วไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้โดยที่เขาไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาลงทุนอย่างเดียวจากเงินตั้งต้นเขาเข้าใจตอนนั้นรู้สึกจะแสนเหรียญนะ100,000 เหรียญเขารวมเงินจากญาติเขาตั้งเป็นกองทุนบัฟเฟตโคพาร์ทเนอร์ชิพเนาะตั้งแต่อายุเด็กๆเนี่ยแล้วก็ลงทุนมาตลอดเวลานี่อันนี้เป็นคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกคืออะไรน้องรู้ไหมคำตอบก็คือ compound interest เนาะคือเงินทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8เงินทบต้นก็คือน้องได้กำไรมาเนี่ยน้องอย่าถอนไปใช้เช่นอย่างที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างอะสมมุติว่าเราลงทุนไปผ่านไป10ปีเรามีละ11 ล้านเราเอ้ยถอนออกมาใช้สักล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องเก็บไอ้กำไรทั้งหมดเนี่ยกลับมารีอินเวสต์ให้หมดมันถึงจะทำให้พลังของเงินทบต้นมันทำงานนะครับพี่ก็จะบอกว่าปัจจัยสำคัญของเงินทบต้นเนี่ยมันประกอบไปด้วย3 ปัจจัยนะครับอันที่1ก็คือเงินต้นอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปเงินต้นมันเป็นเรื่องบุญวาสนาบารมีเนาะเปลี่ยนกันไม่ได้พ่อแม่รวยก็เงินต้นเยอะพ่อแม่ไม่รวยก็ไม่มีเปลี่ยนกันไม่ได้ทุกคนไม่ต้องไปสนใจข้อนี้แต่ถ้าคุณมีเงินต้นเยอะเนี่ยคุณก็ได้เปรียบคนอื่นเขาละเนาะอย่าไปใช้ข้อได้เปรียบเราให้กลายเป็นข้อเสียเปรียบเช่นเอาเงินต้นเรามีเยอะพ่อแม่ให้รางวัลมาเรียนจบเอาไปออกรถเลยซื้อรถเลยอย่างเงี้ยเสียดายนะครับอันที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยต่อปีก็คือผลตอบแทนต่อปีเหมือนตารางที่เมื่อกี้พี่แสดงอ่ะ 0.5% ของฝากแบงค์ 4% ซื้อพันธบัตร 8% ซื้อกองทุนหรือ 15% 20% เล่นหุ้นผ่านไป30ปี40ปีมันต่างกันมหาศาลเลยนะครับน้องแค่ตัวเลขนิดๆเนี่ย 4% 5% เนี่ยต่อปีเนี่ยดูเหมือนนิดเดียวดูน้องคิดว่ามันเอ้ยนิดเดียวไม่สนใจอะไรแต่น้องดูผ่านไป30ปี40ปีเนี่ยมันต่างกันเลยนะสมมุติว่าน้องเป็นมนุษย์ A ผ่านไป40ปีตอนเกษียณน้องอาจจะมีเงินเก็บคุณหมอ A มีเงินเก็บ10ล้านคุณหมอ B มีเงินเก็บ100ล้านคุณหมอ C มีเงินเก็บ10,000 ล้านเนี่ยมันเรากลายเป็นมนุษย์คนละเขาเรียกว่าคนละกลุ่มกันเลยนะอืมแล้วก็ข้อที่3คือข้อสุดท้ายเนี่ยคือระยะเวลาการลงทุนข้อ1เราเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่พี่บอกข้อ2เราเปลี่ยนได้อัตราดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยเราขยันเยอะเราได้ผลตอบแทนเยอะเราขี้เกียจหน่อยเราลงทุนแบบ pay safe หน่อยเราก็ได้ผลตอบแทนน้อยแต่ข้อที่3เนี่ยข้อ3เนี่ยพี่วันนี้พี่ตั้งใจมาพูดกับน้องๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยได้เปรียบคนอื่นถ้าน้องเริ่มเร็วน้องเริ่มตั้งแต่อายุ24นะครับหลายคนเนี่ยเขาอายุ30 40หรือ50เพิ่งเริ่มคิดเรื่องการลงทุนก่อนหน้านี้เก็บเงินอย่างเดียวเก็บไว้ในธนาคารอย่างเดียวไม่ทำอะไรจากตารางเนี่ยน้องเห็นไหมว่า10ปี20ปีแรกอ่ะผลตอบแทนแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันหรอกมันได้ออกมาแล้วมันตัวเลขมันดูไม่หวือหวาไม่ต่างมากแต่ถ้าเราพูดถึง30ปี40ปี50ปีเนี่ยน้องดูดิมันต่างกันแบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาการลงทุนเนี่ยสำคัญมากซึ่งพวกน้องเนี่ยถ้าน้องเริ่มตั้งแต่อายุ24เนี่ยน้องได้เปรียบคนอื่นมันคือพี่คิดว่ามันคือของขวัญจากพระเจ้าคือเวลาของขวัญจากพระเจ้าที่ให้คนหนุ่มสาวเนาะคือน้องอาจจะไม่มีเงินต้น
ตอนนี้จบมาจะไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทหนึ่งแต่น้องมีของขวัญจากพระเจ้าซึ่งไม่มีใครแย่งไปจากน้องได้คือเวลาคือระยะเวลาในการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์คิดได้แล้วเนี่ยต้องรีบลงทุนเลยนะครับอย่าต่อรองกับเรื่องนี้เพราะว่าเวลาผ่านไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันน้องจะทำให้เวลาเนี้ยมันหายไปกระสายน้ำหรือจะทำให้เวลาเนี้ยเฮ้ยมันสร้างเวลให้เราตลอดเวลาพี่ลองยกตัวอย่างเคสซีนาริโอที่สองนะสมมติว่าอ่ะจบไปแล้วโอ้ยยังไม่อยากลงทุนอ่ะอยากใช้ชีวิตก่อนอุตส่าห์เรียนมาเหนื่อยเนาะเอาเป็นว่าช่วงนั้นก่อนหน้านี้ขอใช้ชีวิตก่อนเป็นแพทย์หนุ่ม30ปีก็คือเพิ่งใช้ทุนเสร็จแล้วก็อาจจะกลับมาเรียนหรืออะไรเงี้ยนะมีเงินเก็บละ1ล้านเพิ่งเริ่มมาลงทุนเนาะมีเงินเก็บละ1ล้านรายได้ทั้งหมดมีรายได้เดือนละแสนละตอนนี้รายได้เยอะขึ้นอาจจะเป็นหมออายุรกรรมหมอสัญญกรรมหมอสูติกรรมอะไรอย่างนี้เพิ่งเรียนเฉพาะทางเสร็จค่าใช้จ่ายละอ่ะสมมุติว่าค่าใช้จ่ายพี่เอากลมๆสัก50,000แล้วกันก็มีเงินออม50,000สมมุติว่ากลับมาตารางนี้เหมือนกันสมมุติว่าเงินต้นเมื่อกี้เงินต้น0ใช่ไหมแต่ตอนนี้เงินต้นมีละ1ล้านก็เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีน้องก็ดูแต่ละช่องนะตอนเริ่มก็1ล้านสตาร์ทเท่ากันนะ1ล้านบาทผ่านไป10ปีนะอายุ40คนที่ฝากธนาคารมีอยู่7ล้านแล้วส่วนคนที่เอาไปลงทุนมากสุดเลยคือ 20% เนี่ยก็มี23ล้านพออายุ50น้องดูสิมันต่างกันมากไหมคนที่ฝากธนาคารก็มีอยู่13ล้านส่วนไอ้คนที่ไปลงทุน 20% นี่กลายเป็นเศรษฐี100ล้านไปแล้วมี160กว่าล้านนี่ยังไม่เกษียณเลยนะถ้าลงทุนสัก 15% ก็80กว่าล้านตอนเกษียณอายุ60คนแรกก็ยังหลัก10ล้านอยู่ก็เป็น20ล้านส่วนไอ้มนุษย์ลงทุนคนสุดท้ายที่ aggressive หน่อยเนี่ย 20% เนี่ยกลายเป็นมนุษย์พันล้านไปแล้วเนาะอายุ70ก็นี่ตัวเลขก็วือวาไหมพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่พี่จะสื่อไหมทีนี้ถ้าน้องไม่เชื่อพี่ไปกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้กดเครื่องคิดเลขมันก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายๆพวกนี้เนาะมีทั้งในเว็บหรือว่าเป็นแอปก็ลองเอาไปโหลดกดดูใส่เงินต้นใส่ดอกเบี้ยทบต้นแต่ละปีแล้วก็กดไปว่ากี่ปีคือพี่อ่ะจะแชร์ประสบการณ์ของพี่คือตัวพี่เองเนี่ยพี่เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ17เนาะตอนนั้นจบม.6 แล้วก็พี่มีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงก็มีอยู่75,000ตอนนั้นนะพี่ก็ไม่รู้ไปทำอะไรดีพี่ก็เลยเริ่มไปซื้อทองแท่งนี่แหละพอซื้อปุ๊บพี่ก็อยากรู้ว่ามันขึ้นลงยังไงอะไรอย่างงี้พี่ก็ไปหาข้อมูลอ่านตามเว็บบอร์ดเว็บอะไรงี้ก็ไปรู้จักกับการลงทุนในตลาดหุ้นก็เลยเริ่มพออ่านปุ๊บเอ้ยเราก็เอ้ยการลงทุนในตลาดหุ้นมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะเราก็ซื้อบริษัทมันไม่ใช่เล่นแบบดูกราฟแล้วก็ขึ้นขายลงซื้อเล่นรายวันได้กำไร1,000-2,000แล้วก็พออะไรเงี้ยคือพี่ไปอ่านแล้วเฮ้ยมันก็เป็นการลงทุนเหมือนเราทำธุรกิจอย่างนึงอะเหมือนน้องอยากเปิดร้านเซเว่นเงี้ยน้องก็ไปซื้อหุ้นเซเว่นมันก็เหมือนกับเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาเราก็เป็นเจ้าของโดยกฎหมายเลยนะเราก็เป็นเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยเราก็หาบริษัทที่มันดีๆแต่ตอนนี้มันราคาไม่แพงมากแล้วก็ซื้อไปก็เหมือนเราทำธุรกิจไปในตัวอะไรเงี้ยพี่ก็คิดหลักการแบบนี้แล้วพี่ก็ไปอ่านหนังสือพวกบอลเลนบัฟเฟตพวกอะไรจนรู้จักเรื่องคำว่าเงินทบต้นเนี่ยแหละพอเรารู้จักคำว่าเงินทบต้นน่ะแล้วตอนนั้นพี่ก็มาคิดเฮ้ยเราอายุ17คนอื่นเขายังไม่มีใครเริ่มเลยคือเงินต้นเราก็ไม่เยอะเงินต้นเรามีอยู่70,000กว่าบาทแต่ว่าเรามีข้อ2กับข้อ3เนี่ยข้อ2ก็คือผลตอบแทนต่อปีถ้าเราศึกษาเยอะๆเราcrazy มากแบบจริงจังกับมันอะคือจริงจังกับมันเหมือนน้องเรียนหมอมาได้เนี่ยน้องอ่านหนังสือกันเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องเป็นพวกระดับเก่งที่สุดในประเทศอยู่แล้วเรื่อง IQ ไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหม แต่พวกคนที่เขาไปลงทุนแล้วเขาสักเซสในเมืองไทยเนี่ยหลายคนตอนนี้พอร์ตอายุ30กว่า40กว่าเนี่ยมีพอร์ตเป็นหมื่นล้านเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนหมอเขาก็เรียนคณะธรรมดาเฮ้ยทำไมเขาศึกษาได้อะแล้วเรา
เราโหอ่านหนังสือเป็นหมอยากแทบเป็นแทบตายทําไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามศึกษาไอ้ข้อสองเราก็ทําได้แล้วหมัดเด็ดเราก็คือแล้วข้อสามคือเวลาตอนนั้นพี่อายุ17พี่โหสมมุติว่าพี่จะตายอายุสักเท่าไหร่ดี80เนี่ยพี่มีเวลาทั้ง40 กว่าปี40-50 ปี50 กว่าปี60 ปีอย่างเงี้ยมันเราได้เปรียบคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบเริ่มพี่ก็เลยต้องรีบเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ผ่านมาแป๊บๆหนึ่งนี่ก็10 กว่าปีแล้วเนาะแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอยากฝากคอนเซปต์เรื่องเงินทบต้นเรื่องการลงทุนให้น้องเข้าใจนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหนังสือที่พี่แนะนํานะแนะนําก็อันซ้ายสุดเนี่ยก็คือตีแตกเนี่ยเขียนโดยดร.นิเวศถ้าเกิดว่าน้องๆที่เริ่มลงทุนอยู่แล้วน่าจะรู้จักดีเนี่ยดร.นิเวศดร.นิเวศเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับเริ่มแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเราเรียกว่า VI เนาะก็คือลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นแหละในเมืองไทยแล้วเขาก็เขียนหนังสือหลายเล่มอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเล่มแรกที่พี่อ่านตอนที่พี่เริ่มเล่นเลยนะตอนที่พี่เริ่มเล่นตอนอายุ17ที่บอกว่าพี่สนใจตลาดหุ้นเนี่ยก็เพราะว่าเล่มเนี้ยพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันดร.นิเวศเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเลยแล้วเขาเพิ่งมาเริ่มลงทุนตอนอายุประมาณ40 กว่าคือตอนนั้นเขาทำงานในบริษัทพวกเขาเรียกวานิชธนกิจเป็นพวก investment banker อะไรเงี้ยแล้วตอนปี40เนี่ยเขาก็ตกงานเพราะว่าบริษัทเนี่ยเลิกจ้างเนาะตอนนั้นเขามีเงินเดือนก่อนตกงานเขาเงินเดือน100,000 กว่าบาทแล้วเขาก็มีเงินเก็บอยู่10 ล้านเขาก็เอ๊ะไปทำไงดีเพราะว่าตกงานไม่รู้อะไรเขาก็เลยเริ่มมาลงทุนในตลาดหุ้นปัจจุบันเนี่ยดร.นิเวศนี่ก็ผ่านมา20 กว่าปี30 ปีอะไรประมาณนี้นะพอร์ตเขาก็เป็นเกือบ10,000 ล้านนะครับส่วนปีเตอร์ลินเนี่ยก็เป็นนักลงทุนคือถ้าสมมติว่าจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนนะสมมติว่าน้องจะลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยนะเฉพาะเราพูดเรื่องหุ้นเนี่ยพี่แนะนำให้อ่านเล่มนี้ One Up on Wall Street คือมีภาษาไทยก็มีนะอันนี้เป็นเหมือนไบเบิลของนักลงทุนเลยคือถ้าสมมติว่าให้พี่เลือกว่าจะอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยวัดเล่มเดียวเลยนะพี่ก็แนะนำเล่มเนี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็ The Principles เนาะของเลดาริโอนี่เขาเป็นผู้จัดการกองทุนเนาะแต่ว่าซึ่ง success มากซึ่งไอ้เล่มเนี้ยมันจะมีทั้งเรื่องการลงทุนการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยพี่แนะนำอ่านเล่มนี้ก็ดีแล้วก็อันอื่นอันนี้ถ้าสมมติว่าน้องอยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนำอ่านพวกหนังสือพวกของคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยอันนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแจ็คมาเจ้าสัวธนินทร์ CP แล้วก็มาซาเวนี่คือมาซาโยชิซังเนาะเป็นมหาเศรษฐีญี่ปุ่นเจ้าของบริษัทซอฟต์แบงค์ถ้าน้องไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะเห็นซอฟต์แบงค์ที่เป็นร้านมือถือร้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมจริงๆไอ้ที่ขายมือถือของเขาเนี่ยมันคือตัวธุรกิจเล็กๆของเขานะไอ้ธุรกิจใหญ่ของเขาจริงๆคือเขาลงทุนในพวกสตาร์ทอัพทั่วโลกเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสตาร์ทอัพทั้งหมดของโลกเรานะทั้งพวกอาลีบาบาเทนเซนอูเบอร์แกร็บลาซาด้าช้อปปี้อะไรเนี่ยเขาคือเป็นแบบคนให้เงินทุนก้อนแรกทั้งนั้นอ่ะประมาณนี้คร่าวๆมีน้องจะถามอะไรไหมครับมีน้องจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวพี่ปอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ให้พี่ปอนพูดต่อดีไหมให้พี่ปอนพูดต่อเรื่องภาษีเพราะว่ามีน้องๆถามเรื่องการวางแผนภาษีมาได้ครับสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับได้ยินไหมครับโอ้นี่สดจากใน OR สดจากใน OR เดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะครับโอเคขออนุญาตเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์ต่อจากของน้องจอมนะครับได้ครับน้องๆเห็นสไลด์ขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อณัฐเมธจิรัตนพงศ์นะครับเป็น
แพทย์เชียงใหม่รุ่น50นะครับแล้วก็เรียนต่อเฉพาะทางวิสัญญีที่มอชอเราเหมือนกันนะครับเป็นแพทย์ใช้ทุนครับตอนนี้เนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่ทำอีกงานหนึ่งก็คือเป็นขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่นะครับที่ทำอีกงานหนึ่งเป็นนักวางแผนการเงินแล้วก็วางแผนการลงทุนนะครับนักวางแผนการเงินเนี่ยเป็น Certified Financial Planner ซึ่งเป็น Global Certificate ของการเป็นนักวางแผนการเงินนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท The Great Eight Day นะครับซึ่งเป็นบริษัทรับวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากที่น้องจอมชวนให้มาพูดเรื่องโฟกัสโดยหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับเรื่องวางแผนภาษีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ทุกส่วนเราสามารถแอพพลายเข้าไปได้ในทุกส่วนของการวางแผนการลงทุนหรือการวางแผนการเงินของเราตะกี้เนี่ยแอบฟังน้องจอมพูดเรื่องวางแผนการเงินกับการลงทุนแล้วเนี่ยคือพูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเอ้ยคิดพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับก็คือพี่ว่ามันฟังเข้าใจง่ายมากแล้วก็ได้หลักการวิธีคิดคล้ายๆเป็น mindset เอาไปต่อยอดได้เลยทีเนี้ยการวางแผนภาษีเนี่ยครับมันคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการวางแผนการเงินการวางแผนภาษีเป็นการวางแผนที่เป็นผลพลอยได้จากการวางแผนการเงินอื่นๆซะมากกว่าคือถ้าเราเอาแผนภาษีเป็นตัวตั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้แผนการเงินซึ่งเป้าหมายทางการเงินหลักของเราเนี่ยบิดเบี้ยวไปได้เล็กน้อยทีนี้เนี่ยตามหลักการก็คือการแผนภาษีเนี่ยแอพพลายเข้าไปได้ในทุกส่วนของการวางแผนการเงินนะครับซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่ส่วนล่างสุดในการวางแผนการเงินก็คือการจัดการความเสี่ยงซึ่งทำได้หลายอย่างไม่ได้เฉพาะประกันเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อไปจากการจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการสะสมความมั่งคั่งแหละก็จะมีตั้งแต่สิ่งที่ควรจะเซฟเยอะๆเลยก็คือเรื่องของเกษียณหรือว่าทุนการศึกษาลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะจำเป็นตามหลักการคือจำเป็นที่จะต้องคิดเป็นอันดับแรกๆในการวางแผนการเงินของเราเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะเอาเงินนอกเหนือจากเนี้ยไปลงทุนส่วนอื่นที่มันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือว่าการเก็งกำไรอย่างน้อยถ้าสมมุตินะครับว่าเกิดกรณี worst case scenario ขึ้นมาเนี่ยการลงทุนของเราหรือว่าการเก็งกำไรของเราเกิดไม่ประสบความสำเร็จจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตเราจะยังอยู่รอดถ้าเกิดว่าเรามีการเซฟวิ่งหรือว่าการเก็บออมสำหรับอนาคตที่มันต้องจำเป็นต้องใช้เนี่ยอย่างดีแล้วอันนี้คือหลักการของการวางแผนเงินซึ่งเราจะเรียกตรงเนี้ยว่า financial pyramid นะครับทีเนี้ยการวางแผนภาษีเนี่ยมันเอามาแอพพลายได้ทุกส่วนของการวางแผนการเงินในแต่ละขั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเอามาปิดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงก็ได้หรือว่าการสะสมความมั่งคั่งก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นโฟกัสเรื่องภาษีเนี่ยแน่นอนว่าน้องจะต้องรู้2อย่างคือ1คือรู้รายรับตัวเองก่อน2คือรู้รายจ่ายซึ่งอันเนี้ยน้องจอมพูดไปแล้วเรื่องรายรับเนี่ยแต่ละเดือนที่น้องได้มาอาจจะต้องพยายามประมาณแล้วก็รวมกันให้มันกลายเป็นรายปีก่อนเพื่อเอามาประเมินภาษีคร่าวๆเราจะได้รู้ว่าเราจะวางแผนต่อไปยังไงนะครับทีเนี้ยรายรับเดี๋ยวน้องออกไปทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งรายรับที่ได้จากโรงพยาบาลค่าเวรในโรงพยาบาลของตัวเองกรณีคนที่ไปใช้ทุนนะครับแล้วน้องที่ไปรับเวรเอกชนเพิ่มเติมเนี่ยน้องก็จะได้รายได้จากโรงพยาบาลเอกชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยช่วงประมาณ 2-3-4 เดือนแรกเนี่ยน้องอาจจะลองประมาณดูก่อนว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราทำงานประมาณเนี้ยรายได้ของเราเองเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงไหนโทษครับจะอยู่ประมาณช่วงไหนครึ่งปีแรกตอนที่น้องจบไปเนี่ยน้องจะทำงานประมาณครึ่งปีนะครับ6เดือนรายรับปีแรกเนี่ยอาจจะรวมๆกันเนี่ยของปี2564ซึ่งน้องจะเอาไปยื่นภาษีในปี2565เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นรายรับแค่ครึ่งปีเนาะส่วนรายจ่ายเนี่ยน้องก็คิดแบบที่เป็นฟิกคอสกับ variable cost แบบที่น้องจอมพูดไปแล้วดูว่าโอเคมันสมดุลกันมีเงินเท่าไหร่ที่จะเอามาใช้วางแผนทีนี้สำหรับส่วนของการวางแผนภาษีนี้สำหรับน้องที่จบใหม่เลยเนี่ยจะมีกฎหมายภาษีอยู่นิดนึงซึ่งน้องจำเป็นต้องรู้นิดเดียวครับก็คือภาษีเงินได้ของหมอเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในเงินได้ที่เป็นเขาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายของสรรพากรนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หมวดหลักๆก่อนก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมสีแดงด้านบนอันเนี้ยเป็นรายได้เขาเรียกว่ารายได้40 (1) กับ (2)
กับอีกอันนึงที่จะเกี่ยวข้องกับเราเลยเนี่ยคือ40วงเล็บ6คือวิชาชีพอิสระ40วงเล็บ1 2กับ6เนี่ยมีความหมายยังไงอันเนี้ยเป็นอันที่น้องจะต้องมาแจกแจงก่อนว่าเงินที่น้องได้เข้ามาในแต่ละที่เนี่ยมันเป็นรายได้หมวดไหนซึ่งเป็นหมวดบนก็คือ40 1 2หรือหมวดล่างเพราะ2อันเนี่ยจะเอามาคำนวณภาษีต่างกันนะครับพี่ขอยกตัวอย่างสมมุติน้องออกไปใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐแล้วก็รับเบี้ยโรงพยาบาลเอกชนด้วยรายได้รวมๆต่อเดือนสมมุติว่าน้องได้ 80,000 มันจะมีเงินเดือนที่ได้จากโรงพยาบาลรัฐคือก้อนสีส้มนะครับสมมุติว่า 18,000 แล้วก็ค่าเวรอีก 22,000 คือสีเขียวอ่อนแล้วก็น้องจะได้พอตสอีกประมาณ 5,000 บาทสมมุตินะครับว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นเงินที่ได้จากโรงพยาบาลรัฐแล้วน้องก็ไปอยู่เวรโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเติมซึ่งได้ค่าเวรรวมๆกันอยู่ที่ 35,000 บาทรวมๆกันเดือนนึงน้องได้ 80,000 เนาะทีเนี้ยเราจะแบ่งรายรับยังไงแบ่งอย่างงี้ครับก็คือรายรับที่ได้จากโรงพยาบาลรัฐเลยเนี่ยหรือโรงพยาบาลที่น้องสังกัดอยู่เนี่ยมันจะเป็นเงินได้ในหมวด40วงเล็บ1กับวงเล็บ2ทั้งหมดอีกก้อนหนึ่งคือรายได้จากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีทั้ง40วงเล็บ2ทั้ง40วงเล็บ6เราจะแบ่งตรงนี้ยังไงจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้เป็นคนแบ่งเนาะแค่เราจะรู้เฉยๆว่าก้อนไหนเอามาคิดวงเล็บ2ก้อนไหนเอามาคิดวงเล็บ6ก้อนไหนที่เอามาคิดวงเล็บ2เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะให้ใบมาเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันใบจะเป็นยังไงแล้วก้อนไหนที่เป็นวงเล็บ6เขาก็จะให้ใบหนังสือรับรองมาเพื่อให้เราประกอบการยื่นกับสรรพากรเนาะน้องที่ใช้ทุนและรับเบี้ยโรงพยาบาลเอกชนด้วยก็จะได้รายได้มา2ก้อนอย่างนี้ก็จะคิดทั้งสี่เหลี่ยมสีแดงด้านบนตะกี้กับด้านล่างที่เป็นวงเล็บ6ทีนี้กรณีที่น้องเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเอกชนสมมติออกไปและไม่ได้อยู่ในระบบเป็นเอกชน full time เนี่ยเงินเนี่ยก็จะได้รายได้มา2ก้อนคล้ายๆกันโดยปกติเนี่ยก็แบ่งเป็นเงินที่ได้จากการตรวจคนไข้จริงๆหรือว่าเรียกว่า DF เนี่ยนะครับเงินส่วนเนี้ยจะเป็น40วงเล็บ6อีกก้อนนึงเป็นเงินที่โรงพยาบาลเนี่ยซับซิไดซ์ให้เราเพื่อให้ได้เราเต็มขั้นการันตีสมมตินะครับว่าน้องเป็น GP ออกไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าทำถูกต้องตามระบบสรรพากรเนี่ยเงินจะออกมาเป็น2ก้อนคือเขาจะบอกว่าการันตีให้น้อง 100,000 บาทสมมตินะครับแล้วน้องตรวจคนไข้จริงๆทำหัตถการลาวคนไข้ทุกอย่างเนี่ยได้ 60,000 60,000 เนี่ยจะถือว่าเป็น44วงเล็บ6คือการประกอบวิชาชีพอิสระส่วนเงินที่มันไม่ถึงแสนพอเขาจะการันตีให้เราแสนนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเนี่ยซับซิไดซ์ให้เราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเงินส่วนเพิ่มซึ่งมันจะออกมาเป็นเงินได้ที่คิดเป็น44วงเล็บ2ก็จะมี2ก้อนเหมือนกันทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเป็น40วงเล็บอะไรตอนปลายปีครับโรงพยาบาลเราหรือที่ที่เราให้ได้รับเงินเนี่ยเขาจะออกใบแบบเนี้ยมาให้เราเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายหรือเราเรียกว่าใบทวิเนี่ยในเนี้ยจะบอกออกมาเลยถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลรัฐเขาก็จะให้เราใบนี้ใบเดียวนะครับซึ่งจะบอกมาเลยว่าเราได้เงินเดือนค่าจ้างเท่าไหร่แล้วก็ค่าธรรมเนียมนายหน้าซึ่งเป็นอันที่2บรรทัดที่2เนี่ยคือจะเป็นค่าเวรเป็นส่วนใหญ่เท่าไหร่ตัวเลขตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปคิดต่อแต่กรณีที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาจะให้เราออกมาเป็นหนังสือรับรองแบบนี้ครับซึ่งหนังสือรับรองแบบนี้แปลว่ามันจะเอาไปคิดเป็น40วงเล็บ6สังเกตว่าตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นบอกว่าตามมาตรา40วงเล็บ6ตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกเรามาว่าได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอารายได้จากตรงเนี้ยไปคิดในรายได้ในส่วนของ40วงเล็บ6ทีนี้วิธีการคิดภาษีเนี่ยแบ่งเป็นง่ายๆแบบนี้ครับน้องเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก่อนเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเสร็จปุ๊บรายได้ทั้งหมดรวมทั้ง40วงเล็บ1 2และ6เนี่ยเอามาลบค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สรรพากรกำหนดมาแล้วว่าให้เราเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่อันเนี้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยจำอย่างเดียวคนที่ได้รายได้วงเล็บ40วงเล็บ1 2เนี่ยเอา40 1และ2มารวมกันแล้วหักค่าใช้จ่ายนะครับได้ 50% หรือไม่เกิน 100,000 แปลว่าไม่ว่าน้องจะได้รายได้วงเล็บ40วงเล็บ1วงเล็บ2เยอะเท่าไหร่เนี่ยเอามาหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 100,000 เสร็จปุ๊บแต่ถ้าเป็น40วงเล็บ6เนี่ยเราจะหักได้ 60% ของทั้งหมดเลยโดยไม่มีเพดานนะครับ
สร็จปุ๊บรายได้ทั้งก้อนลบค่าใช้จ่ายแล้วซึ่งหักตามที่สรรพากรกำหนดเราจะเอารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมาลดค่าลดหย่อนอีกทีนึงซึ่งค่าลดหย่อนนี่แหละสำคัญคือเป็นส่วนที่น้องจะถามว่าเอ๊ะเราจะซื้ออะไรลดหย่อนภาษีกันดีซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนก็จะมีทั้ง SSF RMF หรือว่าประกันแบบต่างๆซึ่งเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะครับลบ2อย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธิเนี่ยแหละเราค่อยเอาไปเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณภาษีทีนี้ค่าลดหย่อนที่ซื้อเพิ่มได้ก็คือสีฟ้านี้นะครับมีอะไรบ้างปกติเนี่ยค่าลดหย่อนเนี่ยน้องจะมีอยู่แล้วส่วนตัวก็คือเขาจะให้เราลดหย่อนตัวเองไปอีกเนี่ย1คนของตัวเราเองเนี่ยอีก 60,000 บาทเป็นฟิกเรทนะครับลดหย่อนได้ 60,000 เสร็จปุ๊บถ้าเกิดใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า60ปีแล้วคุณพ่อคุณแม่มีรายได้ทั้งปีเนี่ยไม่เกิน 30,000 บาทน้องจะคุณพ่อคุณแม่มาลดได้เพิ่มอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เรากรอกภาษีมันจะมีให้ติ๊กเนาะเสร็จปุ๊บส่วนที่เราจะซื้อลดหย่อนเพิ่มเพื่อหักลดหย่อนภาษีเนี่ยจะมีอะไรบ้าง1คือเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพก้อนนี้เนี่ยได้ไม่เกิน 100,000 อีกส่วนนึงคือส่วนที่เป็นกองทุนที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็จะมีอยู่2อันในปีปัจจุบันนี้นะครับก็คือ RMF กับ SSF อีกอันนึงที่จะลดหย่อนได้คือประกันบำนาญแล้วก็ของน้องๆเองถ้าอยู่ในระบบรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะมีหักสะสมของกบขส่วนที่โดนหักเงินไปสะสมของกบขคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยน้องก็จะเอามาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ถ้าน้องอยู่ในโรงเรียนแพทย์ต่อเป็นแพทย์ใช้ทุนเนี่ยก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะนะครับอันนี้ก็เอามาหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันซึ่งพี่ขอพูดในรายละเอียดแต่ละอันนิดนึงกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเป็นกองทุนรวมชนิดหนึ่งกองทุนรวมคือยังไงตะกี้ที่น้องจอมอธิบายเรื่องหุ้นไปเนี่ยคือเวลาเราเลือกซื้อหุ้นเนี่ยเราลงหุ้นเป็นรายตัวรายบริษัทนะครับอันนี้คือเราเลือกเองเราจัดการพอร์ตของเราเองจัดการการลงทุนของเราเองกับเวลาซื้อขายของเราเองแต่กองทุนรวมเนี่ยเป็นการลงทุนเหมือนกันแต่เป็นการลงทุนที่เราเนี่ยไม่ต้องซื้อเองหมายถึงว่าไม่ต้องไปเลือกหุ้นรายตัวเองหรือว่าไปเลือกสินทรัพย์ลงทุนเองก็จะมีคนอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมาคอยจัดการเงินส่วนนี้ให้เราพี่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าวันนี้พี่จะซื้อหุ้นปูนซีเมนต์ไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับปกติเวลาเราเทรดในสตรีมมิ่งเนี่ยน้องจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเทรดล็อตนึงเนี่ยอย่างน้อย100หุ้นนะครับแปลว่าเราจะต้องมีเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าบาทเราถึงจะซื้อหุ้นปูนซีเมนต์ไทยได้1ล็อตก็คือน้อยที่สุดมินิมัมก็ต้องเตรียมเงินไว้ 40,000 ละถึงจะซื้อและได้ตัวเดียวด้วยเราจะไปซื้อปตท. AOT หรือว่า BDMS เนี่ยไม่ได้แหละเพราะเงินสมมติว่าบัดเจ็ตเรามีอยู่แค่ 50,000 มันก็จะหมดมีวิธีการอย่างอื่นไหมที่จะทำให้โอเคเราลงทุนด้วยเงินก้อนเดียวกันเนี่ยแต่กระจายไปในหลายๆบริษัทได้ก็คือการซื้อผ่านกองทุนรวมกองทุนรวมคือทุกคนที่รวมเงินกันคนละเล็กละน้อยเนี่ยมาให้ผู้จัดการกองทุนบริหารแล้วผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะเอาไปซื้อหุ้นตามนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆเนาะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนสำหรับคนที่ไม่ได้อยากมาคัดเลือกบริษัทลงทุนเองหรือว่าไม่ได้อยากมาคอยมอนิเตอร์พอร์ตของตัวเองเท่าไหร่นักก็คือฝากคนอื่นเล่นนั่นแหละครับมันก็จะมีกองทุนอยู่ส่วนนึงที่เอาไปฝากคนอื่นเล่นแบบนี้แล้วได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยจริงๆแล้วรัฐบาลอยากให้เราออมเงินระยะยาวแบบที่น้องจอมบอกนั่นแหละครับว่าเป็นผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆในระยะเวลาหลัก10ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน SSF เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยจะต้องถือไปอย่างน้อย10ปีถึงจะขายได้แบบวันชนวันนะครับอีกอันนึงคือ RMF RMF เนี่ยน้องจะซื้อได้เหมือนกันแต่ซื้อปุ๊บจะขายได้อีกทีเนี่ยตอนอายุ55แปลว่าถ้าซื้อตอนนี้จบตอน23 24เนาะจะขายได้อีกทีเนี่ยก็คืออายุ55ซึ่งก็คือถือไป30ปีถ้าเทียบกับตารางที่น้องจอมอธิบายไปตะกี้เนี่ยผลตอบแทนทบต้นในระยะเวลา30ปีเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องจะสะสมไปด้วยทุกปีเพราะ RMF เนี่ยมันซื้อไปทุกปีเนาะทีนี้ถามว่ามันดียังไงก็คือเงินก้อนนี้แหละจะเป็นเงินส่วนที่เป็นฐานพีระมิด
ที่เราจะเอาสะสมเพื่อใช้ยามเกษียณอีก1ส่วนอีก1ก้อนอีกอันนึงคือประกันบำนาญครับประกันบำนาญเนี่ยพูดง่ายๆมันคือประกันนี่แหละซึ่งการเป็นประกันเนี่ยมันจะจ่ายเงินตามสัญญาเนาะแปลว่าง่ายๆเลยตรงไปตรงมาคือเราจ่ายเงินไปเท่านี้จ่ายเบี้ยปีละกี่บาทตอนที่เราอายุ55หรือ60แล้วแต่แบบประกันเนี่ยเราจะได้เงินคืนมาปีละกี่บาทอันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีความเสี่ยงนอกจากบริษัทประกันจริงเนาะเราก็จะได้เงินตามนั้นแต่ผลตอบแทนของอะไรที่มันไม่เสี่ยงเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเนาะอีกอันนึงคือกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้คือที่ขอพูดนิดนึงคือว่ากรณีตอนนี้น้องอายุน้อยโดยหลักการคือเรามีเวลาในการลงทุนนานเนาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มีการลงทุนนานเนี่ยพี่แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีกบข.เนี่ยมีแผนมาให้เราเลือกว่าเราควรจะลงทุนแผนไหนมันก็จะมีเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำการที่เรามีอายุน้อยเนี่ยเราสามารถเลือกเสี่ยงสูงไปได้เลยกรณีที่เราลดความเสี่ยงได้สูงจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเดี๋ยวเขาจะมีให้ทำอยู่แล้วการที่เราเลือกเสี่ยงสูงแปลว่าผลตอบแทนในระยะยาวเรามีโอกาสได้สูงขึ้นเนาะเงินน้องก็จะถูกทบต้นด้วยผลตอบแทนที่มากขึ้นดังด้านล่างตารางของน้องจอมตะกี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเสี่ยงต่ำอ่ะผลตอบแทนทบต้นนั้นน่ะมันก็จะน้อยในระยะยาวไปจนถึงน้องเกษียณนะกบข.คือตอนที่สมมติเกษียณตามเกณฑ์ของรัฐบาลเลยตอน60ไม่ต่ออายุราชการเนี่ยโหอีกระยะเวลาอีก30กว่าปีเนี่ยผลตอบแทนทบต้นของเสี่ยงสูงที่สมมติว่ามันได้สัก 8% ต่อปีเทียบกับเสี่ยงต่ำถ้าสมมติน้องเลือกที่มันได้สักประมาณ 1% ต่อปีเนี่ยมันห่างกันหลายเท่าเนาะทีนี้ควรจะซื้ออะไรดีล่ะที่เป็นค่าลดหย่อนอันเนี้ยคนถามเยอะซึ่งเดี๋ยวน้องจบไปปุ๊บน้องไปธนาคารไปไหนก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่น้องจะโดนเสนอขายเนี่ยก็คือประกันชีวิตแน่นอนพนักงานธนาคารจะถามว่าคุณหมอมีประกันหรือยังคะปีนี้ซื้อประกันลดหย่อนภาษีหรือยังถ้าประกันเราเต็มเขาจะบอกว่าไงเขาก็จะบอกว่าคุณหมอซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีหรือยังคะปีนี้ลดหย่อนภาษีด้วย SSF หรือ IMF ไปหรือยังคะเต็มสิทธิ์หรือยังสมมติว่า SSF IMF ซื้อไปแล้วเขาจะบอกว่าประกันบำนาญด้วยไหมคะซึ่งเราก็จะงงมากว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยเราจะซื้ออะไรดีที่ให้หลักคิดอย่างนี้ก็ได้ครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเวลาเราจะลงทุนไม่ลงทุนเนี่ยมันไม่มีใครมาบังคับเราได้เนาะในเรื่องของ SSF RMF นะครับสำหรับน้องที่คิดว่ายังไงเนี่ยน้องก็จะกลับมาเรียนต่อเฉพาะทางแน่นอนในอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้าถัดจากนี้เนี่ยช่วงเรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยเป็นช่วงที่รายได้น้องจะค่อนข้างดรอปลงมาจากจุดที่น้องออกไปใช้ทุนไม่ว่าน้องจะทำเอกชนหรือเปล่าช่วงที่รายได้ดอกออกมาเนี่ยแต่รายจ่ายน้องยังจะเหมือนเดิมถูกไหมครับสมมติวันนี้น้องไปเนี่ยน้องก็ต้องกินเหมือนเดิมถ้าซื้อรถไปแล้วก็ยังต้องผ่อนรถเหมือนเดิมเพราะว่ารถส่วนใหญ่มันก็ผ่อน4ปี5ปี6ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาระรายจ่ายน้องน่าจะเนาะเท่าๆเดิมเพียงแต่ย้ายที่จากโรงพยาบาลที่ไปใช้ทุนกลับมาเรียนต่อในโรงเรียนแพทย์ช่วงนี้รายได้น้องจะลดลงทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องเลือกซื้อลดหย่อนภาษีเป็นประกันโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องส่งเบี้ยไปต่อเนื่องหลายปีแล้วก็รับเงินคืนตามสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ภาระทางการเงินที่ผูกพันเนี่ยจะทำให้ตอนที่น้องกลับมาใช้ทุนน่ะน้องยังจะต้องจ่ายเบี้ยประกันอยู่เพราะมันเป็นเงินจ่ายตามสัญญานะครับเราต้องจ่ายให้บริษัทประกันตามสัญญาไม่งั้นประกันเราก็จะหมดมูลค่าไปรวมถึงประกันบำนาญแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราเลือกการวางแผนภาษีตอนนี้เป็นการลงทุนก่อนอาจจะเป็น SSF กรณีที่น้องบอกว่าอยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้สัก10ปีก่อนแล้วเดี๋ยว10ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าจะลงทุนในอะไรต่ออย่างเงี้ยนะครับน้องเลือกซื้อ SSF SSF เนี่ยมันเลือกเป็นรายปีพอเลือกเป็นรายปีสมมติปีนี้น้องเป็นอินเทิร์นน้องซื้อ SSF ละ1ก้อนตอนที่เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่2เนี่ยน้องก็ซื้ออีก1ก้อนแล้วน้องกลับมาเรียนต่ออีกปีนั้นน่ะรายได้น้องลดลงถูกไหมครับเงินต้นที่จะมาคำนวณภาษีอ่ะมันจะลดลงน้องอาจจะคำนวณแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยปีนี้ไม่ต้องซื้อลดหย่อนแล้วก็ไม่ต้องซื้อ SSF ไม่มีข้อผูกมัดแบบเนี้ยก็จะจัดการเรื่องภาษีได้ง่ายกว่าทีเนี้ยทุกคนน่ะที่ไม่แน่ใจว่าสมัยพี่เนี่ยเคยมีคนใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเงินพูดให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเราจะทำเรื่องลดหย่อนภาษีหรือเราจะซื้อลดหย่อนภาษีเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องซื้อเนี่ยคือประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์
ถ้าประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์เต็มแล้วค่อยไปซื้อกองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งอันนี้ผิดเนาะพี่บอกเลยว่าผิดคือมันจะกลายเป็นภาระทางการเงินระยะยาวอย่างที่พี่บอกเนี่ยแหละแล้วทำให้เราบริหารจัดการเงินตัวเองยากมันเหมือนกับโอ๊ยมาเรียนเงินก็น้อยแล้วยังต้องจ่ายเบี้ยประกันอีกจริงๆเนี่ยส่วนของประกันต่างๆเนี่ยครับมันเป็นส่วนที่ประกันเนี่ยคือเอาไว้จัดการความเสี่ยงเนาะถ้าเกิดชีวิตน้องเสี่ยงยังไงบ้างถึงจะควรซื้อประกันเช่นน้องจบไปเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแหละถ้าวันเกิดเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ต่อไปหรือทุพพลภาพครอบครัวจะมีปัญหาเดือดร้อนแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยน้องควรซื้อประกันซึ่งมันก็จะประกันชีวิตตัวเองเนาะสมมติว่าเกิดเป็นอะไรไปคนข้างหลังเราได้เงินที่ได้จากบริษัทประกันแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนเขาจะสบายขึ้นเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเหมาะสมที่จะซื้อประกันชีวิตซึ่งอย่างเนี้ยถึงจะเหมาะแต่ถ้าสมมติน้องบอกว่าอุ๊ยที่บ้านเนี่ยพอมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานปกติไม่ได้เราไม่ได้เป็นเสาหลักอย่างเดียวขาดเราเนี่ยทุกคนยังอยู่ได้แต่เรายังมีเป้าหมายอื่นในชีวิตถูกไหมครับคือจะมาเรียนต่อการซื้อประกันเพื่อทำให้คนข้างหลังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะอันเนี้ยที่บอกไม่ได้น้องจะต้องไปลองชั่งใจดูเองว่าแบบว่าอันไหนที่มีประโยชน์มากกว่ากันยังไงเนี่ยประกันก็คือประกันเนาะประกันไม่ใช่การลงทุนครับต่อไปพี่จะขอยกตัวอย่างว่าโอเคแล้วเราจะรวบรวมรายได้มาคิดภาษียังไงก็เริ่มจากอย่างที่พี่บอกว่าสมมุตินะครับว่าน้องเนี่ยทำงานเอกชนด้วยรัฐบาลเสียงไม่ได้ยินเสียงค่ะอาจารย์เสียงหายค่ะระหว่างเสียงหายน้องๆมีคำถามอะไรไหมครับเผื่อน้องคนไหนมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวรอพี่ปอนน่าจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตน้องๆมีคำถามอะไรไหมครับถามได้เลยนะจริงๆพี่จะเสริมอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เรื่องวางแผนภาษีเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องลงทุนและเล่นหุ้นด้วยเนี่ยมันพี่ว่ามันเจ๋งมากเลยคือการเครดิตภาษีเนาะแต่ว่าพูดเรื่องนี้มันจะยาวแต่ว่ามันเจ๋งมากเพราะว่าตอนพี่เริ่มลงทุนแรกๆเนี่ยลำพังแค่ไอตัวการเครดิตภาษีเนี่ยพี่คือถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราวางแผนดีๆเนี่ยบางปีพี่ได้กำไร 10% แบบไม่มีความเสี่ยงเลยนะแบบไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับ 10% แบบไม่มีความเสี่ยงเลยคือหลักการเครดิตภาษีพี่พูดคร่าวๆก็คือว่าปกติเวลาเราซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทนั้นโดยกฎหมายเลยทีนี้บริษัทนึงเช่น Dtacบริษัท Dtac สมมุติว่าเขาได้กำไรมา100บาทเขาต้องเสียภาษีให้รัฐเนี่ย 20-30% สมัยก่อนก็ 30% แต่ช่วงนี้มันมีไอ้เขาลดภาษีนิติบุคคลให้บริษัทในตลาดหุ้นเหลือ 20% เนาะสมมุติว่าเขาได้กำไรมา100เขาต้องเสียภาษีไปละ20บาทเหลือเป็นเงิน80บาทแล้วเขาก็เอา80บาทนั้นนะมาปันผลให้เรานะครับน้องก็ได้เงินมา80บาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องเป็นคนที่ไม่มีรายได้สมมุติว่าน้องยังไม่เคยมีรายได้เลยเนี่ยนะไม่มีรายได้เลยสักบาทหนึ่งน้องได้ปันผลมา80บาทโดยหลักการเนี่ยน้องสามารถไปเคลมเงินกับสัมภากรได้โดยบอกว่าเฮ้ยจริงๆฉันเป็นคนไม่มีฐานรายได้เลยนะเพราะฉะนั้นฉันไม่มีฐานภาษีฉันไม่เสียภาษีแต่ปันผลที่เราได้มา80บาทเนี่ยมันผ่านการเสียภาษีไปให้สัมภากรละ20บาทเพราะฉะนั้นเราสามารถขอไอ้20บาทนั้นนะกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขามีรายได้เยอะๆเนี่ยเขาได้ปันผลจาก Dtac 80บาทน้องจะได้100บาททีนี้
หลักการของตลาดหุ้นเนี่ยเวลาน้องซื้อหุ้นที่เขาจะจ่ายปันผลเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD สมมุติว่า Dtac จะจ่ายปันผลวันที่10น้องซื้อวันที่9น้องก็ได้ปันผลละซื้อวันที่9พอเปิดตลาดมาวันที่10น้องเทขายเลยตอนเช้าน้องก็ได้ปันผลละซึ่งโดยปกติเนี่ยสมมุติว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมักจะลงวันที่ขึ้น XD เนี่ยมันมักจะลงเท่ากับที่เขาปันผลเช่นสมมุติว่าหุ้น อยู่ที่ราคา50บาทเขาจะปันผล5บาทคือปันผล 10% เนี่ยนะปันผล5บาทน้องปันผลวันที่10ใช่มั้ยวันที่9น้องซื้อวันที่9เนี่ยราคา50บาทเปิดตลาดมาวันที่10เนี่ยมันมักจะลงมา5บาทมันก็มักจะลงมาเท่ากับที่ปันผลนั่นแหละก็ลงมาเหลือ45บาททีนี้วิธีการของพี่ก็คือว่าพี่ก็ซื้อหุ้นอย่างเงี้ยซื้อวันก่อนปันผล1วันแต่ต้องเอาตัวที่มันปันผลเยอะๆหน่อยนะคือให้มันมีแก็บเยอะๆแล้วก็เราก็ไปเช็คดูว่าบริษัทเนี้ยเขาเสียภาษีบริษัทเนี่ยเต็มเพดานหรือเปล่าเพราะมันจะมีบางบริษัทที่เขาไม่ได้เสียภาษีเต็มเพดาน 20% 30% เช่นเขาได้ BOI ได้10 BOI เงี้ยเขาไม่เสียภาษีเราก็จะเอามาเครดิตภาษีไม่ได้วิธีการพี่ก็คือพี่ก็ซื้อวันที่9แล้วพอวันที่10พี่ก็ขายเลยขายคือราคาหุ้นมันก็ลงมาเท่ากับที่ปันผลนะคือมาร์เก็ตติ้งพี่มันก็งงว่าเอ๊ะพี่ทำอย่างนี้ไปทำไมวะเพราะว่าซื้อเสร็จแล้วก็ขายซื้อเสร็จแล้วก็ขายภายใน1วันเนี่ยได้เงินปันผลมาเท่ากับราคาหุ้นที่มันลงไปก็เหมือนกับเราไม่ได้อะไรเหมือนกับเท่าทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พี่ก็ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าฤดูการปันผลของบริษัทเนี่ยมันจะอยู่ช่วงใกล้ๆกันก็คือช่วงมีนาเมษารอบหนึ่งแล้วก็สิงหากันยาอีกรอบหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยทุกบริษัทหลายร้อยบริษัทพี่ก็โรเตทตัวไปทำเงี้ยปึ๊บแล้วก็เนี่ยแค่เนี้ยน้องหากินได้ละปีหนึ่ง10กว่าเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีความเสี่ยงเลยเสี่ยงน้อยมากคุยกันยาวๆก็เดี๋ยวเอาไว้น้องหลังไมค์มาคุยได้มันมีวิธีซิกแซกหาเงินอะไรอีกเยอะที่อันเนี้ยอ่ะพี่ปอนกลับมาหรือยังครับหรือว่าพี่จอมถามมีน้องถามค่ะว่าสมมติว่าถ้าข้าราชการมีช่วงตกเบิกจะมีการวางแผนการเงินตอนนั้นอย่างไรดีครับโอ้คืออันนี้พี่จริงๆต้องถามพี่ปอนคือเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นราชการพี่ก็เลยไม่รู้ว่าการตกเบิกมันคือพี่เข้าใจว่าเวลาตกเบิกเนี่ยก็คือเขายังไม่จ่ายรายได้เราใช่ไหมแต่ว่าพอเขามาถึงช่วงตกเบิกแล้วก็พอถึงช่วงฤดูการจ่ายเนี่ยเขาก็จะเอามาจ่ายรวมกันปึ้งปุ้มบุ๊กแบบตูมเดียวซึ่งโดยหลักการภาษีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารายได้มันจะเข้ามารอบเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีปัญหาพี่เข้าใจไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่านะทีนี้มันจะต้องไอปีที่มันมีการตกเบิกแล้วก็มาเบิกเนี่ยมันก็อาจจะน้องอาจจะต้องลดหย่อนภาษีอะไรพอสมควรแต่ไม่รู้ว่ามันมีการทริกกี้การซิกแซกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้ต้องถามพี่ปอนพี่ปอนครับพอดีมีน้องพี่ไม่แน่ใจว่าพี่หลุดไปตอนไหนน้องจอมอ๋อครับพอดีมีน้องถามมาว่าสมมติข้าราชการมีช่วงตกเบิกจะวางแผนการเงินตอนนั้นอย่างไรดีครับอ๋อสมมุติน้องมีตกเบิกใช่ไหมครับกรณีที่มีตกเบิกเนี่ยอันนี้เป็นความโชคร้ายของเรานะครับก็คือตกเบิกเนี่ยยอดเงินมันออกมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เงินจริงเนี่ยแต่สรรพากรเนี่ยนับวันตามที่ตัวเลขจากโรงพยาบาลออกมาว่าเราได้สมมุติว่าเป็นเงินได้ของปี64เนี่ยน้องออกไปทำงานสิงหาตกเบิกไปเลย6เดือนปีทั้งปีเนี่ยน้องไม่ได้เงินเลยจากโรงพยาบาลรัฐนั้นบังเอิญว่าโรงพยาบาลรัฐนั้นน่ะรวมมาแล้วว่าน้องจะได้เดือนละ 50,000 50,000 นับไปครึ่งปีเป็น 300,000 เนี่ยน้องต้องเอา 300,000 นั้นมายื่นภาษีและจ่ายภาษีไปก่อนครับสรรพากรไม่สนใจว่าตกเบิกมั้ยสนใจแค่ว่าเงินที่เขาว่าจะจ่ายแล้วเนี่ยมันได้ของปีเนี้ยก็เอาเป็นปีนี้ก็จะโชคร้ายนิดนึงครับมีปัญหาเยอะเหมือนกันสำหรับปีแรกโอเคครับต่อเลยครับพี่ปอนตะกี้พี่ถึงสไลด์ไหนนะครับพอจำได้ไหมครับพี่ไม่แน่ใจว่าตะกี้พี่พูดถึงสไลด์ไหนไม่แน่พี่ก็ตกใจเลยเพราะว่าออกพูดเสร็จแล้วก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าพี่หายไปโทรมาได้เลยนะครับเอ๊ะน้องครับเรามีเวลาถึงกี่โมงนะพี่ไม่แน่ใจเผื่อโมง45ประมาณอ๋อ45เนาะโอเคครับ
ตะกี้พี่พูดถึงตรงนี้หรือยังครับน่าจะประมาณหลายคนประมาณถึงตรงนี้เนาะครับต่อไปค่ะสไลด์12ค่ะแล้วก็ขอบคุณครับโอเคทีเนี้ยสิ่งที่น้องจะลดหย่อนซื้อเพิ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมาคิดเนาะว่าแบบว่ามันเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินหรือเปล่าก็คือถ้าสมมุติสิ่งที่ควรจะซื้อเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ฟิกครับว่าเราจะต้องซื้อประกันก่อนการซื้อกองทุนหรือว่าซื้อกองทุนก่อนประกันเราจะซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยแล้วแต่ความจำเป็นของเรานะขนาดนั้นตะกี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่พูดไปหรือยังว่ากรณีที่น้องจะกลับมาเรียนต่อพี่สรุปเลยละกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากรณีที่น้องจะกลับมาเรียนต่อเนี่ยช่วงที่เรียนต่อรายได้น้องจะลดลงไปช่วงเนี้ยการลดหย่อนภาษีของน้องช่วงก่อนกลับมาเรียนพี่แนะนำให้ซื้อเป็นกองทุนรวมที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพื่อที่ว่าตอนน้องกลับมาเรียนเนี่ยน้องก็ไม่ซื้อก็ได้เพราะตอนนั้นรายได้น้องลดลงแล้วแต่ถ้าเกิดน้องซื้อเป็นประกันไปก่อนเนี่ยประกันเนี่ยมันจะมีการจ่ายตามสัญญาเนาะถ้าเกิดว่าน้องจ่ายตามสัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตอนที่น้องกลับมาเรียนต่อตอนนั้นเงินได้น้องลดลงตอนเงินได้ลดลงแล้วจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยมันจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างหนักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าโอเคช่วงที่ไปใช้ทุนแล้วคิดว่าจะกลับมาเรียนแล้วจะต้องกลับมาเรียนต่ออยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้วางแผนภาษีด้วยกองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีได้อาจจะเป็น SSF หรือ RBF ก็ได้ถ้าน้องคิดว่าเก็บไว้10ปีพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปทำอะไรก็ลงทุนใน SSF ถ้าสมมติน้องบอกว่าเงินก้อนนี้กะว่าเก็บแล้วก็เอาไว้ใช้ตอนแก่นั่นแหละก็ไปลง RBF ก็ได้ครับทีนี้คิดยังไงอย่างที่พี่บอกว่าเราจะต้องเอารายได้มาคิดเป็นก้อนก่อนก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างว่าน้องรายได้ทั้งปีเนี่ย1 ล้านบาทสมมุติว่าเป็น40วงเล็บ1กับวงเล็บ2รวมกัน 500,000 แล้ววงเล็บ6อีก 500,000 ก็จะต้องรู้ก่อนว่าอ๋อโอเครายได้แต่ละก้อนเป็นแบบนี้นะใน1ล้านเสร็จปุ๊บเอามาหักค่าใช้จ่ายถูกไหมครับวงเล็บ1กับวงเล็บ2เนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ 50% หรือไม่เกิน 100,000 2อันเนี้ยหักค่าใช้จ่ายรวมกันก็ได้แค่แสนเดียวเพราะว่า 50% มัน 250,000 มันเกิน 100,000 เนาะก็หักได้แค่แสนเดียวแปลว่าก้อนเนี้ยน้องเอามา4คิดได้ 400,000ส่วนวงเล็บ6เนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ 60% ก็เอา 500,000 มาลบด้วย 60% ก็จะเหลือ 200,000 แปลว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของน้องเนี่ยคือ 400,000 บวก 200,000 คือ 600,000 เนาะครับ 600,000 เนี่ยเอามาลบด้วยค่าลดหย่อนต่างๆที่จะมีค่าลดหย่อนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีส่วนตัวเราละอีก 60,000 บาทแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่น้องซื้อกองทุน SSF ไปสมมตินะครับอีก 100,000 ก็จะเอา 600,000 ลบ 60,000 ลบ 100,000 เหลือ 440,000 440,000 เนี่ยจะเอามาคิดภาษีแบบขั้นบันไดแบบขั้นบันไดคือแบบนี้10ก็จะตกถ้าดูจากตัวเลขว่า 440,000 ก็จะตกอยู่ในฐานภาษี 10% เนาะฐานภาษี 10% ไม่ได้แปลว่าน้องเอา 440,000 มาคูณ 10% แล้วจ่ายให้รัฐบาล 44,000 บาทแบบนี้ไม่ใช่เนาะมันจะคิดเป็นตามขั้นเลยครับก็คือ 150,000 แรกเนี่ยน้องไม่ต้องจ่ายภาษีอีก 150,000 ถัดมาเนี่ยจ่ายภาษี 5% แปลว่าเงินก้อนตั้งแต่ 150,000 ไปจนถึง 300,000 เนี่ยน้องคิดจ่ายภาษี 5% ก็คือเป็นเงิน 7,500 ส่วนเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 500,000 ให้น้องคิด 10% ก็คือในกรณีของตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็น 300,000 ถึง 440,000 บาทน้องก็คิด 10% ของ 140,000 นี้ซึ่งก็คืออีก 14,000 เนาะน้องก็เอา 14,000 ไปบวกกับ 7,500 ก็จะเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยครับถ้าคิดง่ายๆมันก็จะเป็นตารางแบบนี้อย่างคนเนี้ยฐาน 5% เนี่ยภาษีสะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7,500 แล้วก็ส่วนที่อยู่ 300,000 ถึง 500,000 เอามาคิดเฉพาะส่วนเกินก็พอนะครับ 140% เป็น 14,000 มาบวกกันความง่ายก็คือตอนเนี้ยสรรพากรเป็นยื่นออนไลน์เนาะตอนน้องคีย์ภาษีเข้าไปเนี่ยระบบมันจะคิดให้หมดละว่าเสียเท่าไหร่ซึ่งมันจะคิดออกมาเป็นแบบนี้แหละพี่สรุปอีกครั้งนึงนำรายได้ของตัวเองเนี่ยรู้ก่อนว่าเป็นหมวดไหน40วงเล็บอะไรมาลบกับค่าใช้จ่ายที่สรรพากรกำหนดเสร็จปุ๊บลดกับค่าลดหย่อนที่มีอยู่แล้วส่วนตัวกับที่เราจะซื้อเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือประกันได้ออกมาเป็นเงินได้สุทธิแล้วเข้าคำนวณในขั้นบันไดนะครับเสร็จปุ๊บค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็จะมีอันที่เขากำหนดมาแต่ละปีพิเศษในปีนั้นๆเช่นอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีช้อปดีมีคืน 30,000 บาทถ้าสมมุติว่าน้องไปช้อปปิ้งต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลให้เอามาหักภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 อย่างเงี้ยก็จะเป็นปีๆไปแล้วแต่อย่างช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแบบลดคันแรกเอามาลดภาษีได้แบบนี้ครับ
โอเคเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วขอโทษด้วยครับที่หลุดออกไปตอนไหนโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวต่อไปให้น้องสันได้พูดบ้างนะครับเรื่องอสังหาเนาะเผื่อน้องๆคนไหนสนใจน้องสันนี่เป็นเซียนอสังหานะครับสาธุครับขอบคุณครับพี่จอมที่วันนี้ชวนมาพูดนะครับก็สวัสดีน้องๆก่อนนะครับตอนนี้เห็นสไลด์พี่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับโอเคค่ะครับก็จะสั้นๆตอนแรกได้โจทย์มาเป็นเรื่องอสังกับบัตรเครดิตแต่คิดว่าพูดแต่เรื่องอสังแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันดีกว่านะครับก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับเนาะพี่ก็หลักๆเนี่ยพี่เน้นลงทุนเป็นซื้อขายที่ดินนะครับแล้วก็เก็บซื้อยาวอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำนะครับแล้วก็มีบ้านและคอนโดให้ปล่อยเช่า10กว่าแห่งนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นอพาร์ตเมนต์3แท่ง200กว่าห้องนะครับก็พี่รุ่น54นะครับตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คอมเมดนะครับแล้วก็กำลังจะไปศึกษาต่อ Health Policy เนาะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือพี่ก็จะบอกว่าข้อดีของอสังอ่ะมันคือสำหรับพี่นะมันคือสมมุติว่าเราซื้อแล้วอ่ะมันก็ถ้าเราปล่อยเช่าได้ปุ๊บอ่ะปีนึงมันก็จบละหรือถ้าเราจะเช่นที่ดินเราซื้อเราถือยาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเนาะแล้วก็มันก็พอมีเวลามาทำงาน full time หรือจะศึกษาต่ออย่างอื่นได้นะครับเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้เหวี่ยงนะครับไม่ขึ้นลงคือมันอาจจะขึ้นลงตามวันแต่ว่าเราก็ไม่เห็นราคามันอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเคส่วนเพนพอยต์คนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าแบบอสังมันดูต้องมีเงินอะไรเงี้ยเนาะครับวันนี้พี่ก็หวังว่าพี่ก็จะได้แบบปรับ mindset น้องนิดนึงเนาะพี่ก็เริ่มลงทุนทุกอย่างแหละก็หลังจากจบ extern นะครับตอนนั้นพี่ก็มีเงินอยู่ 27,000 จำได้นะครับเอาแบบเร็วๆเนาะแต่ก่อนนั้นน่ะพี่ก็มีเหมือนแบบอ่านหนังสือมาโดยตลอดพัฒนา mindset skill set tool set ของตัวเองอยู่ตลอดนะครับ area ที่พี่ลงทุนก็คือเหมือนก็จะแนะนำเป็นอย่างเมืองใหญ่ๆเนาะเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตนะครับโอเคบอททอมไลน์ก็คือหวังว่าทุกคนเนี่ยอย่างไรก็ต้องซื้อบ้านอะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากวันนี้นะครับก็ outline นะครับ what why แล้วก็ mindset นะครับอะไรคืออสังหาริมทรัพย์เนาะอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่รอบตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น residential property เนาะบ้านคอนโดนะครับ commercial ก็คือเป็นตึกoffice space office building นะครับ industrial ก็โรงงานเนาะแล้วก็ที่ดินก็คือก็ที่ดินเปล่าๆนะครับเนาะอันนี้ก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับง่ายมากเนาะส่วนผลตอบแทนในอสังหาริมทรัพย์หลักๆก็คือมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ capital gain capital gain ก็คือราคาที่ขายลบราคาที่ซื้อนี่ก็คือ capital gain นะครับส่วน yield เนี่ยก็คือไม่ว่าจากการปล่อยเช่าหรือน้องจะเป็นการซื้อที่หรือซื้อตึกมาแล้วน้องทำธุรกิจเนี่ยอันนี้เงินต่างๆที่ได้รายปีก็เรียกว่า yield เนาะอะไรที่เกิน 5% ก็คิดว่าโอเคหมดนะครับโอเคแล้วทำไมต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เขาก็แล้วทำไมแบบอสังหาริมทรัพย์ต่างจากการแบบลงทุนในกองทุนลงทุนในหุ้นหรือว่าการเซฟเงินนะครับก็ตอนแรกพี่ก็แบบก็นานมาแล้วแหละพี่ก็ดูคนรอบข้างส่วนใหญ่พ่อแม่ลองถามพ่อแม่น้องก็ได้ว่าอะไรคือแอสเซทที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากที่เขาแอคควายมาจนเขาเกษียณส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าบ้านหรือที่ดินถูกไหมครับพี่ก็มันก็น่าอาจจะเป็นสิ่งที่จริงเนาะแล้วพี่ก็ศึกษาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันแต่มันมีอีกสิ่งนึงครับที่แบบอย่างอื่นไม่ค่อยมีเนาะหรืออาจจะมียากก็คือ other OPM other people's money นะครับก็คือน้องสามารถกู้ได้นะครับการกู้ก็คือการ leverage นะครับก็น้องคงมันจะยากถ้าแบบสมมติน้องอยากซื้อกองทุนแล้วน้องเดินไปที่แบงก์บอกว่าอ๋อผมขอกู้ซื้อกองทุนหน่อยเขาอาจจะไม่ให้นะครับแต่ถ้าน้องแบบจะซื้อมาทำอสังเองก็น่าจะได้นะครับก็Radialioเหมือนที่พี่จอมได้บอกไปละนะครับก็เป็น hedge fund manager ที่ใหญ่นะต้นของโลกเขาบอกมาออกมาบอกว่า cash is trash เนาะSavings are for losers คนแบบถ้าน้องเก็บเป็นรูปแบบเงินสดเปล่าๆอ่ะก็รู้เป็น loser เนาะควรจะเก็บเงินที่น้องหามาในรูปแบบอื่นหุ้นก็กองทุนพันธบัตรหรือว่าอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนน่ะน้องลองดูในใบ US ดอลลาร์ใบนี้นะครับเนาะเขาบอกว่า back คือเมื่อก่อนเนี่ย1ทองคำ1ทองคำ1บาทอาจจะมีค่าเท่ากับ20 US ดอลลาร์ถูกมั้ยมันเขาก็เลยเขียนว่า in go coin ถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากปี1971นิกสันก็แบบเหมือนไม่ได้ใช้มาตรวัดนี้แล้วอะเงินก็เลยถูกปริ้นออกมาแบบบ้าคลั่งมากเนาะเงิน1ใน3ของที่อยู่ในระบบก็ถูกปริ้นออกมาในปีแล้วแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า cash is trash นะครับโอเคก็อันนี้ก็
เราก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะว่าการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่เป็นไงลองก็ลองตอบในใจตัวเองเนาะหลายๆคนก็จะบอกว่าเออพ่อแม่บอกว่าเป็นหนี้ไม่ดีนะสำหรับส่วนตัวพี่เลยอ่ะพ่อแม่ก็บอกว่าก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ย่าก็บอกด้วยซ้ำว่าแบบเมื่อก่อนย่าเอาเงินฝากในธนาคารอ่ะ 25-30% เนาะทุกคนก็คือน่าจะได้อย่างนั้นแล้วในยุคเนี่ยลองดูลูกศรแรกใช่ไหมครับอันนี้เป็นอัตราเขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ยเนาะของดอกเบี้ยบ้านนะครับในตั้งแต่ปี1971ถึงปัจจุบันนะครับก็น้องจะเห็นว่าสไปค์แรกเนี่ยคือช่วงที่พ่อแม่เรากำลังแบบก่อร่างสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่บ้านเขาแบบ 16-17% อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็ต่ำจริงๆนะครับภาพรวมของเงินในระบบอะถ้าเกิดจะให้แบบเหมือนให้เบสิกเนาะสมมุติว่าเงินน่ะมีอยู่100บาทนะครับเอาไปนายกไปฝากธนาคาร A นะครับธนาคาร A เนี่ยมีมันเป็นกฎอยู่ว่าเขาอ่ะจะต้องเก็บเงินไว้10บาทแล้วอีก90บาทเอาไปปล่อยกู้เนาะแล้วเขาก็ได้ดอกเบี้ยมาถูกไหมอันนี้คือวิธีที่ธนาคารทำเงินเนาะนาย B เนี่ยก็เอา90บาทเนี่ยไปฝากอีกธนาคารหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้10บาทแล้วอีก90บาทอ่ะก็เอาไปปล่อยกู้นะครับแล้วก็มันก็จะวนไปอย่างเงี้ยแล้วตามทฤษฎีก็คือความจริงแล้วว่าเงิน 90% ในระบบอ่ะคือเป็นหนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนโชว์ให้น้องเห็นว่า20 US ดอลลาร์3ในช่วง3ปีอ่ะมันซื้อของน้อยลงอันนี้ก็คือภาวะอินเฟลชันถูกไหมครับก็นโยบายของทุกประเทศแหละเขาก็ต้องคงนโยบายการคลังอ่ะให้เป็นเงินเฟ้อนิดๆนะครับเนาะก็ถ้า on average ก็ประมาณ 3% ต่อปีเนาะถ้าคิดง่ายๆใช่ไหมครับลองคิดสมมุติว่าน้องอ่ะมี100บาทอยู่ในกระเป๋าวันนี้นะแล้วปีหน้ามูลค่าที่แท้จริงของเงิน100นั่นน่ะคือเท่าไหร่ก็คือ97ถูกไหมถ้าเกิดว่าในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เนาะถ้าน้องอ่ะมีหนี้อยู่100บาทนะครับไม่สนปัจจัยอื่นเลยนะว่าน้องจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรเงี้ยปีหน้ามูลค่าหนี้ที่แท้จริงก็คือ97บาทนึกออกไหมพูดง่ายๆว่าคนที่เขาเข้าใจตรงเนี้ยเขาก็จะถือหนี้ที่ดีไว้เรื่อยๆยาวๆนะครับเนาะก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกราฟของอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยย้อนหลังอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเคยขึ้นไปถึง 5% กว่าอย่างปัจจุบันก็ในนี้ก็อาจจะ 1.8 แต่ว่า on average เราก็คิดว่าประมาณ 3% นะครับอันนี้พี่โชว์ดอกเบี้ยบ้านของตัวเองเนาะก็เนี่ยพี่ก็จ่ายอยู่ 1.7% ต่อปีนะครับก็คือต่ำมากเนาะแล้วก็ซึ่งอาชีพอื่นก็อาจจะไม่ได้ต่ำเท่านี้นี่ก็เป็นความโชคดีของน้องที่น้องได้ดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่อง mindset บ้างเนาะหน้านี้ก็สำคัญนะครับพี่ก็อธิบายทีละข้อเนาะก็ที่พี่ได้ brief เบื้องต้นละอ่ะเป็นที่ทุกคนบอกว่าเป็น pain point ว่าเราต้องมีเงินถูกไหมถึงจะทำอสังหาได้เนี่ยก็พี่ก็จะบอกว่าก็ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าอสังหามี property ที่สำคัญมากก็คือการ leverage นะครับเราสามารถใช้ other people's money ได้นะครับแต่น้องต้องสร้างหนี้ที่ดีเท่านั้นน้องห้ามเลยไปซื้อรถเบนซ์หรือแบบไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไม่แนะนำเลยเนาะแล้วก็เข้าใจการเป็นหนี้ของตัวเองนะครับไม่งั้นน้องก็จะล้มละลายได้นะครับสนใจแต่ทรัพย์ที่ดีเท่านั้นน้องไม่สนเงื่อนไขเช่นคอนโดเงินทอนเงินฝากเงินคอนซื้อคอนโดแถมรถยนต์แถม iPad แถม iPhone อย่างเงี้ยต้องระวังนะครับแล้วก็เข้าใจทรัพย์ตัวเองที่ตัวเองถือนะครับว่าใครอ่ะจะเป็นเราซื้อมาแล้วเราจะปล่อยเช่าใครเราจะขายใครนะครับแล้วก็ไม่โลภไม่เกินตัวแล้วก็คำนวณความเสี่ยงของตัวเองเสมอนะครับมีกระจายพอร์ตโฟลิโอตัวเองเนาะแล้วก็มีแผนการถือการออกที่ชัดเจนเนาะคือน้องต้องแบบรู้ตั้งแต่วันที่น้องซื้อเลยอ่ะว่าน้องจะขายเมื่อไหร่น้องจะขายใครหน้าตาคนซื้อเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้พี่ยึดมาตลอดเลยก็คือมันจะคล้ายๆหลักการเล่นหุ้น VI เนาะก็คือซื้อให้ถูกแล้วก็ถือให้ยาวนะครับก็ข้อเนี่ยข้อต่อไปนี้สำคัญมากก็คือลดดอกเบี้ยเนาะอีกหน่อยสมมติน้องไปซื้อบ้านซื้อคอนโดจะอยู่เองอะไรเงี้ยเราต้องทำการลดดอกเบี้ยทุก3ปีหรือ5ปีแล้วแต่คอนดิชันของน้องก็จะเรียกว่าการ refinance retention เราก็ต้องไปอ่านต่อนะครับแล้วก็การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับก็ควรที่จะเริ่มจากการศึกษาพัฒนา mindset skill set ของตัวเองก่อนนะครับโอเคสเต็ปในการลงทุนมันง่ายมากเลยคือมันอยู่3สเต็ปเนาะ1คือเข้าซื้อก็คือเลือกทรัพย์ที่ดีเหมือนที่พี่บอกนะครับเลือกทรัพย์ที่ดีแล้วก็เลือกทรัพย์ที่ถูกนะครับสเต็ปที่2คือบริหารก็ถ้าเป็นที่ดินเปล่าน้องก็ไม่ทำเลยถูกไหมก็ไปจ่ายภาษีอย่างเดียวเนาะแล้วจะปล่อยเช่าได้ก็ได้เนาะคอนโดหรือบ้านอย่างเงี้ยน้องก็ปล่อยเช่าพอวันที่ปล่อยเช่า1ปีอยู่ก็แทบไม่ต้องสนใจเลยเงินมันก็เข้าบัญชีมาเรื่อยๆนะครับสเต็ปที่3ก็คือการขายออกครับผมแค่นั้นแหละง่ายมากก็ให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับลองมาทวนกันเนาะก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังนะก็จะมี2ส่วนนะครับ Capital Gain กับ Rental Yield นะครับหรือว่าจะเป็น Yield จากที่ได้จาก
อสังหาชิ้นนั้นๆจะเป็นจากการสร้างธุรกิจหรือเปิดร้านซักอบหรืออะไรก็ได้นะครับเนาะอะไรที่มากกว่า 5% นับว่าโอเคนะครับอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่าง property อันหนึ่งเนาะที่พี่ซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนโควิดเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านแถวหางดงนะครับแบงก์ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมิน23ล้านพี่ซื้อได้10ล้านนะครับเพราะว่าเขาร้อนเงินถูกไหมแล้วพี่ก็ปล่อยเช่าคนจีนพี่ผ่อนอยู่ 48,000 เนาะเงินเดือน48,000อ่ะพี่เชื่อว่าน้องจบเป็นหมอใหม่ทุกคนน่ะซื้อได้นะครับพี่ปล่อยเช่าได้ 75,000 นะครับแล้วก็คนนี้อยู่ 2-3 เดือนเขาก็ซื้อเลยนะครับพี่ก็ปิดไปที่ 19.8 ล้านนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยสักบาทครับผมyield ก็คือเท่ากับประมาณ 9% นะครับก็อันนี้เป็นการตัวยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์เนาะถ้าจะให้เรื่องหนังสือ1เล่มอ่ะพี่ก็จะแนะนํา Rich Dad Poor Dad เล่มด้านซ้ายนะครับก็จะปรับ mindset มากพอสมควรนะครับหลายๆคนเชื่อว่าอ่านแล้วโรเบิร์ตเคียสกิก็เป็นคนที่เขาก็สนิทกับทรัมป์ทั้ง2คนก็ทรัมป์ก็เนี่ยประสบความสำเร็จจาก real estate เหมือนกันนะครับแล้วก็ความจริงอสังหาถ้าน้องเล่นให้ถูกต้องอ่ะมันน้องจะมีเวลาเหลือเยอะมากนะครับเนาะคุณตันมีลูกคุณตันด้านล่างใช่ไหมคุณตันเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าโอเคน้องอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมแบบบางคนก็จะแบ่งพอร์ต30 30 30 30 10อะไรเงี้ยแบบลงทุนแต่คุณตันบอกว่า 80-90% ของเขาเอาไปซื้อที่ดินหมดเลยอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขามีซื้อที่ดินที่ทองหล่อแปลงนึงเนาะตอนนี้ก็ขายได้แล้วนะครับขายที่ดินได้แปลงเดียวเนี่ยได้กำไรจากที่ดินแปลงเนี่ยมากกว่าทำธุรกิจมาทั้งชีวิตนะครับเนาะแล้วก็ความมีขึ้นโลโก้ McDonald's ด้วยก็คือจะบอกว่าความจริงแล้วอ่ะ McDonald's ไม่ได้ขายอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเขาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาไม่ใช่ธุรกิจร้านอาหารเนาะแล้วก็ Real Estate อ่ะพี่ก็เชื่อว่าคือปัจจุบันน่ะมันมีแบบออนไลน์ออฟไลน์หรืออะไรต่างๆคำว่าโลเคชั่นก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะแต่พี่ยังเชื่อว่ากฎของอสังหาก็ยังคือโลเคชั่นแล้วก็โลเคชั่นนะครับโอเคอ๋อความจริงอันนี้เป็นเรื่องบัตรเครดิตแต่คิดว่าเวลาน่าจะหมดละก็เลยไม่เป็นไรครับผมพี่จอมจริงๆได้ถึง11โมงนะคะพี่ซันแค่อยากต่ออ๋อได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นจริงๆคือจัดไว้เป็นเวลาเบรกแต่คิดว่าบัตรเครดิตน้องๆก็ฟังได้ได้ใช่ๆจริงๆเรื่องบัตรเครดิตผมก็อยากฟังเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็สะสมไมค์มีไมค์การบินไทยเยอะมากซึ่งกำลังล้มละลายพี่อยากฟังเหมือนกันนะโอเคครับก็หัวอกเดียวกันครับพี่จอมโอเคบัตรเครดิตสำหรับหมอจบใหม่เนาะคือพี่จะบอกว่าที่พี่ลูกขึ้นรูปนี้อ่ะพี่บินเฟิร์สคลาสไปลอนดอนไปกลับนะครับพี่จ่ายแค่ค่าภาษีหลักพันบาทไม่ถึงหมื่นเหมือนจะ 9,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยเนาะก็ทุกอย่างอ่ะเกิดจากแค่พี่ใช้บัตรเครดิตอย่างเดียวเลยคือพี่ก็แค่นั้นนะเนาะซึ่งไทป์ของบัตรเครดิตอ่ะก็มีอยู่4ชนิดเนาะวีซ่าเอ้ยเอาหลักๆเนาะที่เราใช้กันในไทยวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเอเม็กซ์ JCB เห็นพี่จอมส่งมาว่าน้องอยากรู้ว่าน้องควรจะเปิดกี่บัตรพี่ก็จะบอกว่ามันแล้วแต่น้องเลยนะน้องลองฟังดูเนาะก็พี่จะบอกว่ามีมากกว่า1บัตรก็ดีอย่างบางไปแถบสแกนน่ะถ้าน้องไปเที่ยวแถบสแกนนะครับบางหลายประเทศอ่ะไม่รับวีซ่าเนาะรับแต่มาสเตอร์การ์ดนะครับเนาะอย่างหลายๆที่ก็ไม่ได้รับเอเม็กซ์นะครับแล้วก็แต่Amex มันก็จะมีเบเนฟิตต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่น้องเนาะแล้วก็บัตรเครดิตก็ไม่ใช่บัตรเดบิตเนาะไปหาความแตกต่างเอาเองนะครับข้อดีโอเคก็จะพูดอยู่3อย่างนะครับก็คือข้อดีข้อควรปฏิบัติแล้วก็ชนิดของบัตรเครดิตเนาะข้อดีของการที่น้องจะมีบัตรเครดิตเนี่ยน้องรู้ไหมว่าอาชีพอื่นอ่ะคือวันเนี่ยวันปัจฉิมอ่ะพี่จำได้เป็นวันที่พี่สมัครบัตรเครดิตเนาะแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนแล้วก็พี่ก็หลงทางนิดหน่อยหลายเดือนพอสมควรนะครับก็จะบอกว่าอะไรอาชีพอื่นน่ะต้องทำงานครบปีนะน้องเขาถึงจะสมัครได้แต่หมออ่ะเป็นอาชีพพิเศษเนาะสมัครได้เลยเนาะก็แนะนำให้สมัครนะครับมันเพื่อสร้าง NCB Credit History คือจะบอกว่าก่อนมันมีเขาเรียกว่าอะไรNCB นะเครดิตบูโรแห่งชาติเนาะเขาก็จะเหมือนชีพเรคคอร์ดว่าน้องเป็นคนมีวินัยทางการเงินแค่ไหนแล้วสมมติน้องจะไปกู้บ้านน้องก็สามารถที่จะเขาก็ธนาคารก็จะเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนมีวินัยทางการเงินแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างบัตรเครดิตมันเป็นการโชว์วินัยนะครับก็เริ่มสมัครบัตรเครดิตก่อนที่น้องจะไปทำอย่างอื่นได้นะครับเนาะแนะนำนะแล้วก็มันก็ได้เบนฟิตเท่ากับการจ่ายเงินสดนะครับไม่ก็คือไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเนาะน้องจ่ายเท่าเดิมเลื่อนการจ่ายได้สูงสุด55วันนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกเงินสดเสี่ยงติดโควิดตอนอย่างที่แบบพี่ไปเรียนอเมริกาอะไรเงี้ยไม่มีใครพกเงินสดเลยเนาะแล้วก็วงเงินก็คือได้3ถึง5เท่าของเงินเดือนนะครับหรือว่ารายได้เนาะแนะนำเลยคือทุกคนน่ะที่ยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตเข้า 7-Eleven และอื่นๆแล้วไม่จ่ายบัตรเครดิตอ่ะก็หวังว่าจะจ่ายบัตรเครดิตนะครับโอเค
ก็ข้อควรปฏิบัติหรือข้ออันนี้น่าจะเป็นข้อควรระวังมากกว่าเนาะก็คือควรใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็เสี่ยงล้มละลายได้อีกเสี่ยงเครดิตพังได้อีกเนาะแล้วก็จ่ายเต็มจำนวนเท่านั้นนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูงมากเนาะ 16-20% ต่อปีนะครับแล้วก็ควรจะศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะขอเวฟได้หมดเลยพี่ถืออยู่แบบเกือบ20ใบพี่ก็จ่ายแค่ใบเดียวเนาะก็จ่ายตรงเวลาเท่านั้นนะครับมีคนซึ่งถ้าตามสถิติมีคนไม่ถึง 10% ในโลกใบนี้ที่จ่ายตรงและจ่ายเต็มนะครับก็ซึ่งถ้าเกิดว่าน้องจ่ายไม่เต็มแล้วก็เลยกำหนดอ่ะ1เครดิตเสียแล้วอันนี้กลายเป็นเหมือนพี่มักจะพูดเสมอว่ามันเป็นเหมือนทั้งหนี้แล้วก็บัตรเครดิตอ่ะเป็นเหมือนมีดเลยถ้าน้องใช้ไม่ดีอ่ะน้องก็อาจจะบาดนิ้วถูกไหมแต่ถ้าน้องใช้ดีน้องก็จะขายเปิดร้านซูชิได้ถูกไหมครับก็ซึ่งดอกเบี้ยสูงมากเนาะฉะนั้นมันแปลได้ว่าคน 90% ไม่ควรถือบัตรอันนี้พี่เห็นด้วยเนาะแต่ว่าพี่หวังว่าน้องทุกคนที่จบเป็นหมอมาได้น้องแบบน่าจะมีวินัยมากพอสมควรนะครับควรที่จะถือบัตรได้นะครับเนาะอันนี้สไลด์นี้สำคัญคือการแนะนำบอกว่าบัตรนี้ดีไม่ดีพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแต่ทุกคนไปนะครับแต่ว่าการคิดมูลค่าของรีเทิร์นเนี่ยสไลด์นี้ถ้าน้องเข้าใจอ่ะน้องจะไปเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับตัวเองได้เนาะเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันนะครับเริ่มจากเงินเนาะสมมุติว่าน้องจ่ายเงินปุ๊บมันก็จะน้องก็จะได้เป็นพอยต์ถูกไหมครับแล้วมันน้องก็เอาพอยต์ไปแลกของรางวัลอันนี้ทุกคนเข้าใจอยู่ละถูกไหมแต่เวลาคิดสิ่งที่ได้คืนมาให้เริ่มจากมูลค่าของรางวัลเช่นอันนี้พี่เปิดในแอป SCB เมื่อคืนเลยก็คือไมโครเวฟมูลค่าไมโครเวฟเนี่ย 2,000 บาทนะแล้วน้องต้องใช้แต้ม SCB 25,000 แต้มในการที่จะได้บัตรเครดิตในการที่จะและได้ไมโครเวฟซึ่งกว่าจะได้ 25,000 แต้มน้องต้องรูด 500,000 บาทนะครับซึ่ง เขาเรียกว่าอะไรน้องก็คิดย้อนไปเชื่อว่าทุกคนคิดเป็นอยู่แล้วมันจะเท่ากับว่าน้องต้องจ่าย 500,000 เพื่อให้ได้ 2,000 return ก็คือ 0.4 นึกออกมั้ยซึ่งถือว่ายังไม่ดีนะครับเนาะสำหรับหลายคนน่ะบอกว่าโอเคฉันไม่เที่ยวแบบที่มาพูดยังไงก็ผมไม่เที่ยวผมชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยโอเคอยู่ไปสายแคชแบ็คก็ได้เนาะ return ก็อยู่ประมาณ 0.5 ถึง 2 อย่างดีนะครับเนาะก็เห็นเดี๋ยวนี้เขาสมัคร Tomorrow กันหรือแบบ First Choice หรือ City ก็มีนะครับเนาะก็แล้วแต่สมมติน้องรูดจ่ายค่าไฟ100อ่ะน้องได้ถือคอร์ททอน2บาทเงี้ยอย่างนี้น้องจะจ่ายเงินสดทำไมถูกไหมโอเคแล้วก็สายอื่นๆน่ะพี่รวมมัดรวมกันไว้เลยก็คือความแบบโคแบรนด์หรือเอาเบเนฟิตหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเนาะน้องอ่ะไปคิดเอาเองรีเทิร์นเนาะเดี๋ยววันไหนเขามาเปิดบูธอ่ะน้องไปเดินดูเลยว่าแบบอันนี้ได้อะไรนี้ได้อะไรกี่บาทได้กี่แต้มอะไรเงี้ยเนาะอย่างพี่ถือ Mlux เนี่ยก็คือได้ลิมูซีนปีละ2ครั้งถึง4ครั้งอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ไปสนามบินพี่ก็แบบเหมือนมีรถมารับก็ไปส่งก็ฟรีถูกไหมมันก็เป็นแค่เราถือมันไม่ต้องใช้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะอย่างบัตรเนี่ย The Passion K Bank พี่ก็ได้ Starbucks ฟรีทุกเดือนนะครับเนาะแล้วก็กรุงศรีเขาก็จะมีแบบลดอาหารเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยพี่ก็เลยถือไว้นะครับส่วนสายแลกไมล์เนาะสายแลกไมล์อ่ะอันเนี้ย expert credit card user อ่ะทั่วโลกเขามักจะเป็นสายนี้เนาะไม่แนะนำเลยไปแลกเอาไมโครเวฟ iPhone อะไรเงี้ยโอ้โหแบบได้น้อยมากนะครับเนาะน้องลองดู returns นะถ้าน้องบิน economy อ่ะ return น้อง 3-5% ถ้าน้องบิน business return น้อง 8-11% ถ้าน้องบิน first class return น้อง 16-20% นะครับเนาะถามว่าบัตรใบไหนดีพี่ก็จะบอกว่าเริ่มจากเลือกเก็บเริ่มจากเลือกสายการบินที่น้องอยากเก็บก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่กับพี่จอมก็เป็นการบินไทยถูกไหมบิน TG เราก็จะมีไมล์ค้างที่ใช้อะไรไม่ได้เลยมากพอสมควรครับก็ก็คือแล้วแต่เนาะแต่อย่างตอนเนี่ย UOB พี่อ่ะเน้นเก็บ UOB เพราะว่า UOB อ่ะมันบินสิงคโปร์กับคาเทซึ่งก็สตรองแล้วก็ยังไม่ล้มละลายนะครับมีก็มีแอร์เอเชียด้วยมีการบินไทยด้วยนะครับอีกสายนึงก็คือเป็นสายบัตร AUM นะครับพวกเนี้ยอาจจะไกลตัวน้องนิดนึงก็คือเช่นแบบน้องต้องมีเงินฝากเท่าไหร่แล้วเขาจะเปิดบัตรพวกนี้ให้ซึ่งบัตรเหล่านี้ไม่แนะนำให้รูดเพราะว่าเบเนฟิตไม่เอ้ยพอยต์มักไม่ดีนะครับแต่น้องอ่ะใช้แบบมันจะได้ Priority Pass น้องไปเข้าเลาจ์เวลาน้องบินได้ลิมูซีนได้ Restaurant Discount สปาฟิตเนสอย่างฟิตเนสที่พี่เข้าทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้จ่ายเลยนะครับน้องก็เข้าฟรีนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าได้บัตรเครดิตไหนใบหนึ่งที่ให้เลือกพี่จะเลือก UOB Privy Miles นะครับตอนนี้เพราะว่าเราเลือกสะสมการบินไทยแล้วครับเพราะว่ามีเยอะมากที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ครับก็จะแนะนำใบซ้ายแต่ว่าความจริงเหมือนที่พี่บอกน้องควรมี Mastercard ไปด้วยแล้วก็ SCB My Travel มันเน้นเก็บการบินไทยเนาะสักวันการบินไทยคงกลับมาลองถามพี่จอมว่าจะกลับมาไหมนะครับแล้วก็นี่เป็นอีเมลของพี่นะครับแล้วก็ทั้งหมดทุกชีวิตที่พี่เคยบินบิสเนสกับเฟิร์สแต่พี่ไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะครับก็คือได้จากการรูดแบบบัตรเครดิตหมดเลยนะครับโยนเวทีกลับให้พี่จอมครับหมดแล้วครับ
ครับก็เป็นประโยชน์มากคือจริงๆก่อนหน้านี้สมัยรุ่นพี่จบแรกๆอ่ะพอดีตอนนั้นแพทยสภาเขาไปคุยกับ SCB แล้วเขาก็ให้บัตร SCB First เนาะก็คือเป็นหมอเนี่ยก็จะได้บัตร SCB First หมดเลยแต่ว่า benefit อย่างที่บอกอ่ะไอ้พวกบัตรที่ใช้ AUM เยอะๆก็คือมีเงินฝากเยอะๆแล้วก็ได้บัตร10ล้าน20ล้านในบัตรเนี่ยส่วนใหญ่ benefit มันไม่ดีหรอก point มันไม่ดีหรอกพวกนี้เขาเรียกว่าบัตรเบ่งเนาะเอาไว้แบบใส่ในกระเป๋าตังค์เอาไว้โชว์ชาวบ้านเขาเฉยๆว่าเออมีตังค์เยอะแต่ว่าไม่ค่อยมี benefit ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรของพี่ใช้หลักๆพี่ก็ใช้ UOB เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันเอาไปใช้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ใช่กับอีกการนึงที่ใช้เยอะๆของพี่ก็คือ Citibank เนาะซึ่ง Citibank มันหลักๆมันก็เก็บเข้าเป็นการบินไทยนั่นแหละซึ่งมันก็ล้มไปแล้วมันเสี่ยงแล้วตอนนี้ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าครับมีน้องๆอยากเสริมเรื่องบัตรเครดิตครับนะครับที่มีบัตรแนะนำอีกใบนึงครับแต่เป็นบัตรที่เสียค่าธรรมเนียมแต่ค่าธรรมเนียมไม่ได้แพงมากก็คือตัว Citibank Prestige ครับ Citibank Prestige คือดีเหมือนกันครับน้องคือสะสมได้6สายการบินที่เป็นสายไมล์เหมือนกันก็คือเวลาบิน business หรือ first ก็คือไม่เคยใช้ตังค์ซื้อเองเหมือนกัน Citibank Prestige เสียค่าธรรมเนียมประมาณ 7,000 กว่าบาทแต่ 7,000 กว่าบาทเนี่ยจะแลกมาด้วยแต้มที่เขาจะให้เรามาอยู่ที่ประมาณ 35,000 แต้มถึง 50,000 แต้มต่อปีซึ่งก็พอไป convert เป็นไมล์รวมกับเงินอื่นแล้วเวลาเราใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะมีแต้มเพิ่มให้อีกครับเราก็จะได้แต้มค่อนข้างเยอะแต่ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมนอกจากมี AUM กับ City 5ล้านขึ้นไปเป็น City Goจะโดนเบฟค่าธรรมเนียมนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง Citibank Prestige ครับไม่ได้อะไรนะครับแต่ชอบใช่ใช่เพราะว่าแลกได้6สายการบินผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกัน Citibank Prestige ครับน้องๆมีคำถามอะไรกันไหมครับก็พี่ก็เสริมเรื่องที่เมื่อกี้น้องซันพูดเรื่อง ANCD เนาะเรื่องเครดิตบูโรแห่งชาติเนี่ยจริงๆพี่ก็มีหนี้ก่อนหนี้อะไรเยอะแยะเหมือนกันซื้อสังหาซื้ออะไรพี่ก็ใช้หนี้เพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกเนาะอย่างที่น้องซันบอกไปเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยบ้านยิ่งเราเป็นอาชีพแพทย์เนี่ยมัน 1% กว่า 2% อย่างเงี้ยมันทำไมเราต้องไปใช้เงินสดของเราซื้อคือดอกเบี้ยมันยังถูกกว่าเงินเฟ้อที่เราใช่เสียไปอีกเราก็เอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างอื่นดีกว่าเนาะแล้วก็ธนาคารเนี่ยเขาชอบคนเป็นหนี้นะครับน้องเขาไม่ค่อยชอบคนคลีนนะคือแต่ว่าต้องเป็นหนี้ดีนะคือถ้าน้องก่อหนี้ไว้มีประวัติเนี่ยทุกธนาคารเขาจะมีเรคคอร์ดหมดว่าใครเคยมีหนี้เท่าไหร่แล้วก็มีประวัติการชำระยังไงถ้าเราแบบมีหนี้เยอะแต่ว่าประวัติการชำระดีอย่างเงี้ยเวลาเราขอกู้ครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเครดิตดีขึ้นได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะนี่มันเป็นดาบสองคมเนาะเวลาใช้ก็ต้องใช้แบบเข้าใจมันอย่างเงี้ยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ซื้อไลน์ซื้อรถอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเลยว่าจริงๆน้องมีคำถามที่ลิสต์กันไว้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่ตอบถูกหรือเปล่าตอบครบหรือเปล่ามีน้องถามว่ามีวิธีการแบ่งเวลาทำอย่างไรให้มีเวลาทั้งอ่านหนังสือทำงานและทำธุรกิจไปพร้อมกันอาจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจควรศึกษาจากที่ไหนอันนี้พี่ตอบคร่าวๆเลยจริงๆเรื่องนี้มันยาวเนาะแต่ว่าคืออย่างโดยส่วนตัวพี่คือพี่ก็เริ่มทำธุรกิจแล้วก็เริ่มลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนนั่นแหละเอาเป็นว่าพี่ว่าทุกคนมีเวลาเนาะเราจัดสรรดีๆเนี่ยมันทำได้อยู่ละอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรหรือเปล่าเนาะน้องลองไปลิสต์เวลาที่เรามีว่างในแต่ละวันเช่นเราเรียนเสร็จ5โมง6โมงเย็นหลังจาก6โมงถึงเที่ยงคืนถึงเรานอนเนี่ยเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยน้องลองไปลิสต์ดูดีๆเช่นแบบปั่นจักรยานเข้าฟิตเนสดูหนังอ่านหนังสือการ์ตูนหรือทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจริงๆเวลาเรามีเยอะพี่เชื่อว่ามีสามารถที่จะจัดการได้แล้วมันก็ไม่แล้วก็มันอยู่ที่การ prioritize เรื่องซะมากกว่าว่าเราจัดการยังไงเนาะค่อยๆทำไปเดี๋ยวทำไปบ่อยๆมันก็จะชินอะไรเงี้ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องรีบทำแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะเอามา prioritize แรกทำก่อนบางเรื่อง
ป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการหาความรู้ทางการลงทุนการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้เร่งด่วนเราก็สามารถไปใช้ในเวลาอื่นๆได้อะไรประมาณเนี้ยเราคุยเรื่องนี้มันยาวเดี๋ยวต้องหาเวลาคุยอีกทีนึงมีวิธีการแบ่งและบริหารเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพแบ่งกี่ส่วนดีคืออันนี้แล้วแต่คนเลยแต่ว่าของพี่เนี่ยมันอาจจะฟังดูaggressiveไปหน่อยเนาะคือพี่แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของพี่คือเอาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยสมัยเป็นนสพ.เนี่ยพี่ได้เงินเดือนละ 9,000 บาทนะครับลูก3คนเนี่ยได้เงินเดือน 9,000 บาทหมดพี่ได้มา 9,000 เนี่ยพี่จะแบ่งไปลงทุนเลย 6,000 แล้วก็เก็บไว้ใช้แค่ 3,000 ต่อเดือนคือสมัยช่วงเรียนเนี่ยพี่ประหยัดมากไม่ค่อยกินไม่เที่ยวไม่อะไรเลยคือประหยัดมากเพราะว่าอย่างตารางที่พี่ให้ดูอ่ะคือเรามีเวลาแล้วก็ผลตอบแทนทบต้นต่อปีใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยคือพี่ประหยัดมากอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์พี่พอได้เงินมาปุ๊บวันแรกพี่ก็โอนเข้าพอร์ตหุ้นเลยไปลงทุนอย่างเดียวเลยเนาะแต่ว่าพอตอนนี้มันเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ฟิตอะไรหนักขนาดนั้นนะส่วนตัวพี่ก็จะมีตัวเลขอยู่ของพี่ก็คือปีนึงเนี่ยพี่จะใช้เงินไปกับเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นไม่ใช่ฟิกคอสอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าใช้คำว่าเรื่องไร้สาระเนี่ยพี่จะใช้ไม่เกิน 5% ของกำไรที่พี่ได้ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันพี่ได้กำไรมาเท่าไหร่เนี่ยพี่ไม่ได้เอาไปรีอินเวสต์ทั้ง 100% ละก็ไปรีอินเวสต์ 95% แล้วก็เราก็พยายามใช้เช่นซื้อรถซื้อนาฬิกาซื้อแกดเจ็ตซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราพยายามใช้ไม่เกิน 5% ของที่เราได้มาในแต่ละปีเงี้ยครับมีเรื่องอันนี้ขอเสริมน้องจอมนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสำหรับเงินเดือนน้องจบใหม่เลยตั้งแต่แรกเนี่ยแนะนำว่าสัดส่วนที่ควรจะแบ่งไปสำหรับการลงทุนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า 10% ครับไม่ควรน้อยกว่า 10% เนาะครับได้มา 50,000 อย่างน้อยที่ต้องออมคือ 5,000 มากกว่านั้นนะครับครับอย่างน้อยวันนี้น้องพี่หวังว่าเข้าใจเรื่องหลักการการออมเงินเนาะการออมเงินคือก่อนที่น้องจะไปลงทุนจะไปแบบโอ้โหร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการเรื่องออมก่อนเอาแค่ออมเงินให้ได้ก่อนเพราะว่าจบมาใหม่ๆเนี่ยเราจะเงินเดือนเยอะกว่าเพื่อนคณะอื่นแน่นอนนะครับน้องเราก็จะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมีช่วงฟุ้งเฟ้อช่วงแรกอ่ะเพราะว่าเงินเดือนมันเยอะบางคนเนี่ยขยันหน่อยเนี่ยก็ได้แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยก็จะฟุ้งเฟ้อพี่ว่าเอาง่ายที่สุดก่อนเลยคือชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนคือเก็บให้ได้ก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีนะก่อนที่จะไปถึงสเต็ปลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 5% 10% 20% 30% อะไรเงี้ยเอาแค่คุณออมเงินให้ได้ก่อนสู้กับความยั่วยวนของ เงินที่เยอะเนี่ยให้ได้ก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีละพอเริ่มทำได้พอเริ่มไปลงทุนได้เห็นกำไรได้เห็นเงินมันทำงานอะไรเงี้ยน้องจะเริ่มมีกำลังใจเริ่มมันก็จะค่อยๆต่อเนื่องไปแต่ถ้าน้องยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้ใช้จ่ายสนุกปาร์ตี้เฮฮาซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยมันก็เราก็จะไม่ได้เข้ามาในวงจรของการลงทุนสักทีอะไรเงี้ยนะครับเนาะมีคำถามไหมครับน้องมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้เซียนขั้นเทพ3คนมารวมกันเลยนะโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ นะคะคิดว่าเดี๋ยวคงมีน้องๆทักไปหลังไมค์บ้างแหละใครที่สนใจจริงๆหรือสงสัยนะคะเนาะก็เดี๋ยวอาจารย์ตายมีอะไรจะพูดด้วยเล็กน้อยอ่ะรันเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องพยากรณ์ทั้ง3ท่านดีมากเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยจนอยากจะเดี๋ยวเชิญมาจากเซสชั่นสำหรับคนอายุ50ขึ้นเนาะพัฒนาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต่ายเชิญไปใหม่นะขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคขอบคุณที่มากๆเลยค่ะ